สวัสดีน้องพี่แม่พ่อทุกคนนะครับพบกับผมนายอํานวยใน Channel System เนกับไม่ใช่นะครับต้องเนกับวันนี้นะฮะหลังจากที่ผมได้พูดเรื่องราวของน้องโยโย่ไปนะก็มีหลายๆท่านพี่ๆน้องๆหลายๆคนก็สนใจอยากจะลองฟังชีวิตผมนะฮะเพื่อเป็นวิทยาทานเพื่อเป็นประสบการณ์หรือจะเพื่อเป็นข้อคิดแนวคิดให้กับหลายๆคนผมก็พร้อมที่จะพูดนะฮะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าพ่อแม่คือพระเจ้าหรือพ่อแม่ก็คือผู้ประเสริฐหรืออะไรแล้วแต่ที่เขาพูดกันในความเป็นจริงมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ว่าพ่อแม่ทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนจริงๆใครก็ตามที่เป็นพ่อผมก็เป็นพ่อได้ถ้าผมทำให้ผู้หญิงท้องผมก็เป็นพ่อคนหนึ่งถูกไหมทุกคนเป็นพ่อแม่ได้ทุกคนก็ไม่ได้เอาพ่อแม่แล้วบินได้หรืออะไรก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ทุกคนเป็นพ่อแม่ได้แต่คำว่าพ่อแม่เป็นผู้ประเสริฐนั้นมันอยู่ที่การเลี้ยงดูของพ่อแม่ต้องรู้ว่าพ่อแม่คนนั้นเนี่ยเลี้ยงลูกดีแค่ไหนแต่ถ้าเลี้ยงลูกการตีก็ไม่ได้ผิดนะผมไม่ได้บอกการตีผิดการตีก็ไม่ได้ผิดหรอกการตีเพื่อสอนเพราะลูกผิดเนี่ยมันต้องโดนแต่อย่าเกินไปอย่าเกินเหตุถูกไหมฮะเพราะนั้นก็อยู่ที่การสอนอยู่ที่การเลี้ยงดูลูกว่าดูดีแค่ไหนแต่ไม่ใช่ว่าพ่อแม่ทุกคนเป็นผู้ประเสริฐหรือเป็นอะไรหรือต้องกตัญญูกับพ่อแม่แล้วพ่อแม่ไม่ดีเราก็ต้องใช้วิธีที่มันถูกต้องถูกไหมฮะเพราะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาไล่เล่าตั้งแต่แรกเลยนะทุกๆคนได้ฟังกันว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเพราะหลายๆคนบางคนป.3 ป.4 บางช่วงก็ลืมไปถูกไหมฮะบางคนก็ลืมช่วงป.3 ป.3 ทำอะไรไปวะแต่อย่างผมเนี่ยคือทุกๆปีทุกๆระดับชั้นเนี่ยมันมีความทรมานมันมีสิ่งที่มันเก็บไว้ในความทรงจำตลอดและความทรงจำมันก็มีมาตลอดแต่ความแค้นใช่ตอนนั้นมีความแค้นนะแต่ความแค้นของคนเรามันจะค่อยๆลดไปความแค้นหายไปได้แต่ความทรงจำจะไม่หายไปความทรงจำมันเก็บไว้ตลอดแล้วก็มันจำได้ทุกช่วงเวลาตั้งแต่ป.1ยันจบเลยอะผมจำได้หมดแต่หลายๆท่านอาจจะลืมม.3ตอนนั้นทำอะไรเอาไม่ว่ามาเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังก็คือเริ่มตั้งแต่จองความได้เนี่ยตอนนั้นผมเรียนอยู่ป.1ก็6ขวบอายุ6ขวบตอนนั้นแม่ก็เริ่มให้ผมสอนให้ผมต้มข้าวต้มก็คือเฝ้าข้าวต้มอ่ะเป็นหม้อแล้วก็ต้มข้าวต้มเพราะปกติคนจีนเนี่ยตอนเช้าก็จะกินข้าวต้มใช่ไหมแล้วก็กินกับข้าวอะไรก็ตามผมก็เริ่มฝึกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ต้มทุกวันนะต้องไปเฝ้าทุกวันแล้วก็ฝึกต้องตอนแรกคือแม่ผมก็ใส่ข้าวใส่ข้าวสารใส่น้ำนะฮะก็ให้ผมเฝ้าวันแรกหลังจากนั้นก็เริ่มสอนให้ผมใส่ข้าวสารเท่าไหร่ใส่น้ำเท่าไหร่แล้วผมก็เริ่มทำเป็นแล้วก็ทำผิดพอมีเวลาต้มเสร็จต้มเกินนิ่มเกินไปก็โดนตบหน้าอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่ผมเริ่มจำความได้แต่ก่อนหน้านี้โดนตีเหมือนกันแต่ผมจำไม่ค่อยได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ผมก็เรียนอยู่ตอนนั้นเรียนอยู่ป.1ผมเรียนอยู่โรงเรียนนึงนะทีนี้ก็ไปโรงเรียนก็เพื่อนก็รู้ทุกคนรู้กันหมดคุณครูก็เห็นผมโดนตบโดนตีหน้ามีรอยตามีแดงๆแล้วก็หยิกแล้วก็เวลาทำผิดเนี่ยแม่ผมก็จะหยิกอะไรรู้ไหมหยิกตรงระหว่างขาอายุเพศอยู่ตรงนี้ระหว่างขาเนี่ยแม่ผมจะหยิกตรงนี้ตรงระหว่างขาเลยตรงขาเนี่ยเพราะว่าแกก็บอกว่าหยิกแบบเนี้ยคนอื่นไม่เห็นแล้วตรงนี้เจ็บมากด้วยแกก็ใช้วิธีนี้เหมือนวิธีนี้พ่อผมเป็นคนเริ่มนะแต่พ่อผมไม่ค่อยทำนะกลายเป็นแม่ผมเนี่ยเป็นคนทำแล้วก็เวลาไปโรงเรียนก็ไม่มีใครเห็นถูกไหมตบหน้าก็มีตบมันต้องตบหน้าคือตบหน้าคือมันโมโหมากมันก็ตบหน้าถูกไหมเพื่อนก็เห็นเพื่อนโรงเรียนก็เห็นก็เคยเห็นจ่าๆเลยตอนนั้นผมก็บอกเพื่อนนะคนที่ผมระบายได้ก็คือเพื่อนคนหนึ่งชื่อชินผมก็อยากตามหาเพื่อนคนนี้เหมือนกันก็พยายามสืบหาชื่อก็ไม่รู้ว่าหาไม่เจอเพราะผมจำชื่อจริงไม่ได้จำได้แต่ชื่อว่าชินวันนึงเนี่ยตอนเลิกเรียนผมไม่รู้ทำอะไรผิดนะผมจำไม่ได้ผมก็โดนตบหน้าตบเพี้ยแล้วเพื่อนก็เห็นแต่ไกลเพื่อนก็เริ่มสงสารผมว่าตอนนั้นก็เริ่มเข้าใจว่ามันเป็นยังไงเพราะพ่อแม่คนอื่นเขาไม่ดีกันทีนี้ก็เพื่อนคนนี้ใจดีมากพ่อแม่เขาเนี่ยให้ตังค์เพื่อนผมวันละ20 บาทแต่หลังจากรู้ว่าผมลำบากแม่เขาให้เพิ่มเป็น40นะแล้วก็ให้ผมแบ่งให้ผม20แม่ก็บอกเพื่อนผมเนี่ยแม่เขาอะก็บอกว่าแบ่งให้น้องอํานวย20วันละ20ไปเลยผมก็โคตรภูมิใจตอนนั้น20บาทถือว่าเยอะมากนะสำหรับเด็กป.1เนี่ยผมก็แต่ผมไม่ใช้นะเงินผมไม่รู้จะไปใช้อะไรผมก็ใช้ไม่เป็นหรอกกินก็ไม่ค่อยได้กินก็ผมก็เก็บไว้ใต้เก๊เยอะมากผมเรียงจนเป็นปึกอะเหรียญ10เพียบเลยอะตอนนั้นแกบางทีก็ให้แบงค์20บางทีก็ให้เหรียญ10บ้างผมก็เอาไปซื้อน้ำกิน5 บาททุกอย่างก็เป็นไปได้ดีผมก็เก็บไว้ในใต้เก๊ะจนเก๊ะมันเต็มเพราะปกติเก๊ะเนี่ยผมจะเก็บไว้ในสุดนะเพราะผมวางหนังสือถูกไหมฮะวางหนังสือตรงเก๊ะเนี่ยแล้วผมก็ลึกสุดผมจะดันหนังสือออกมานิดนึงลึกสุดก็ไว้วางเหรียญวางเงินนี่แหละทีนี้เงินมันเยอะเกินมันล้นละผมก็เริ่มเก็บเงินกลับบ้านบางส่วนก็เก็บไว้แล้วก็เอาไว้คือห้องเนี่ยห้องที่ผมอยู่ที่บ้านนะผมอยู่ห้องกับญาติอีกคนที่เป็นผู้ใหญ่นะผมอยู่กัน2คนแต่พ่อแม่กับพี่น้องผมอยู่ชั้นบนผมอยู่ชั้น2นะพ่อแม่พี่น้องแยกต่างหากอยู่ชั้นบนห้องแอร์ตอนนั้นก็เปิดแอร์ก็นอนสบายอยู่แต่น้องกับญาติไม่เหมือนคนอื่นเหมือนถูกแยกต่างหากตั้งนานแล้วผมก็ไม่เข้าใจมันคืออะไรตั้งแต่ตอนนั้นผมยังจำความได้ก็แบบนั้นแล้วอะทีนี้ก็ตังผมก็เก็บไว้เอากลับบ้านแล้วก็ของผมก็มีลิ้นชักถูกไหมฮะไม่ใช่ลิ้นชักก็เป็นตะแกรงแหละไว้วางของผมก็วางเงินเป็นใส่ถุงแล้วก็มัดไว้ในตะแกรงแล้วก็ไว้ตลอดไว้ตะแกรงเสร็จ
พอวันหนึ่งผ่านไปเนี่ยญาติผมกลับบ้านละทีนี้แกก็เหมือนออกไม่ได้ทำที่นี่แล้วก็ปกติทำงานร่วมกับพ่อแม่ผมทีนี้ไม่ได้ทำงานละแกก็ออกไปอยู่ต่างจังหวัดไปบ้านแกแต่ญาติคนนี้ดีมากญาติคนนี้ก็จะซื้ออุปกรณ์การเรียนให้ผมอะไรอย่างเงี้ยแกก็ซื้อเวลาไม่บรรทัดไม่มีกล่องหนังสือเพราะผมกล่องดินสอหรือปากกาทุกอย่างต้องใช้ที่บ้านนี้แล้วก็ใช้กับของที่พี่น้องเหลือยังกล่องดินสอเนี่ยเพราะว่าตอนเด็กๆนี่กล่องดินสอคือความภาคภูมิใจว่าเราสวยกว่าเพื่อนถูกไหมแต่ผมไม่ได้แบบนั้นนะผมได้กล่องดินสอห่วยๆของพี่น้องที่เก่าๆแล้วก็ดำๆเปื้อนๆแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่แค่ให้รู้ว่าเขาไม่ได้ซื้ออะไรให้ผมเลยชีวิตผมตอนเด็กก็เป็นแบบนั้นแล้วเอาทีนี้ญาติกลับบ้านอันนี้คือวันซวยเลยซวยมากๆอันนี้คือครั้งแรกที่รุนแรงที่สุดในวัยเด็กญาติกลับบ้านญาติไม่อยู่ใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ผมวางตังค์ไว้ตรงนั้นแล้วทีนี้แม่ผมเนี่ยมาค้นห้องแล้วก็มาเจอวันนึงมาค้นห้องคือก่อนหน้านี้ผมไม่รู้หรอกแม่ผมมาค้นไปแล้วแล้วทีนี้มาค้นห้องแล้วอยู่มาเจอเหรียญถามว่าเป็นของใครผมก็บอกว่าผมคิดอะไรก็คิดไปคิดมาเป็นของญาติดีกว่าญาติไปแล้วลืมแม่ก็บอกว่าไม่นะญาติก่อนหน้านี้ก็มาค้นแล้วไม่เห็นมีทำไมตอนนี้มีได้ยังไงผมก็ตกใจก่อนหน้านี้ค้นไปแล้วนี่หว่าเพราะผมเอาเหมือนเอามาจากหลังญาติกับผมก็ค่อยเอากลับมาไว้ตรงเก๊ะทีนี้ก็ผมคิดอะไรไม่ออกผมก็คิดว่าเก็บได้จากถนนผมไปเก็บเจอที่ถนนผมพยายามอ้างแม่ผมก็ไม่เชื่อแกก็ถามผมว่าขโมยมาใช่ไหมขโมยมาจากไหนผมก็ทำอะไรไม่ถูกคือเถียงคือแย้งกันไปแย้งกันมาจนสุดท้ายผมก็ต้องมาบอกว่าขโมยจากข้างบนคือเหตุผลที่ผมไม่อยากบอกว่าเพื่อนให้เนี่ยประเด็นคือถ้าผมบอกว่าเพื่อนให้เนี่ยแม่ผมจะไปเสือกไปหาว่าเพื่อนเสือกก็จะไปว่าเพื่อนผมว่าอยากเอาให้คือผมจะไม่ได้ตังค์อีกเลยผมอยากได้ตังค์แล้วผมรับน้ำใจผมรู้สึกภูมิใจที่ผมมีเงินตรงนั้นใช้ผมก็โอเคอ่ะตอนนั้นเป็นเด็กแหละมันก็ไม่มีความเกรงใจแหละก็อยากได้เงินอ่ะเพราะตอนนั้นผมไม่ได้เลยไงแล้วกลัวว่าแม่จะไปว่าเพื่อนแล้วเพื่อนบอกไปไม่ให้แล้วแล้วเกิดความเหมือนไปว่าเพื่อนเสือกแล้วเขาก็จะเสียน้ำใจแต่เพื่อนรู้แหละว่าแม่ผมเป็นยังไงเป็นคนที่ชอบทำร้ายเขาก็เลยช่วยไงทีนี้ก็เอาละจับผมขึ้นไปข้างบนละชั้น 4ก็จะเป็นห้องนอนส่วนนึงกับอีกส่วนนึงเป็นเหมือนห้องว่างเลยแหละแล้วมีกระจกเปิดกระจกไว้อะไรเงี้ยเป็นลมเข้าเป็นแดดเข้าจับผมขึ้นไปข้างบนไปฟาดไปตีไปหยิกเหมือนเดิมฮะใช้สไตล์เดิมตบหน้าทุบหน้าทุบหัวแล้วก็แต่ตอนนั้นไม่ได้ใช้อาวุธแต่ตัวใช้อาวุธใช้ไฟฟาดตัวนะแต่ตอนนั้นไม่เคยฟาดหัวฟาดหัวมันตอนโตก็เอาไม้ฟาดตัวผมฟาดตูดฟาดขาฟาดตัวเป็นรอยอะเยอะมากตอนนั้นเป็นรอยเยอะมากแล้วก็จับผมมัดแขนไว้ข้างหลังแล้วก็วางไว้ในห้องที่ผมบอกว่าเป็นห้องโล่งนั่นแหละจับไว้มัดอย่างนั้นแล้วก็ถามผมว่าขโมยเท่าไหร่วันละเท่าไหร่ผมก็บอกว่าผมเอาไปก็คือในเก๊ะเนี่ยจะมีตังค์แหละเก๊ะในห้องนั้นเลยเพราะปกติผมต่อให้ผมอยู่ข้างล่างแต่ผมก็ขึ้นต้องขึ้นมาเปลี่ยนเสื้อข้างบนถูกไหมฮะนั่นแหละผมก็บอกว่านั่นแหละใช่ครับผมขโมยจากเก๊ะตรงนั้นถามว่าเท่าไหร่ผมก็บอกว่าวันละ500ครับเชื่อเลยผมบอกว่าวันละ500เชื่อแล้วเด็กคนนึงเอา500ไปใช้อะไรไม่ถามนะเหมือนตั้งใจจะให้ผมบอกว่าขโมยจะได้มีเหตุผลในการตีผมมากขึ้นจะได้มีเหตุผลในการกล่าวหาว่าผมเป็นเด็กชั่วมากขึ้นทั้งที่ผมไม่เคยทำอะไรผิดทั้งที่ไอ้500บาทมันไม่จริงมันไม่มีทางแล้วผมถามว่าผมขโมยมากี่ปีผมบอกว่าผมขโมยมาปีนึงแล้วเชื่ออีกไม่มีถามว่าขโมยไปใช้อะไรไม่มีนะแล้วก็ยังมีการบอกว่าก็ว่าทำไมกระเป๋าตุงๆทุกวันที่แท้เพราะอย่างนี้แล้วก็ตบแล้วก็ตีแล้วก็มัดไว้เหมือนเดิมสักพักเข้าห้องคิดได้อีกก็วิ่งเดินออกมาแล้วก็ฟาดต่ออย่างนี้ประมาณ 3-4 รอบจนอีกทีโดนปล่อยอีกทีจำไม่ได้นะหลังจากนั้นผมก็จำความไม่ได้ว่าโดนปล่อยอีกทีตอนไหนก็จับปล่อยเชือกก็คือเหมือนว่าเกลียดผมอยู่แล้วแล้วพยายามใช้วิธีที่สามารถทำร้ายผมได้แล้วเวลาไปคุยกับญาติก็จะอ้างว่าผมขี้ขโมยทั้งที่เป็นผู้ใหญ่ก็น่าจะคิดได้คือตอนเด็กๆผมยังไม่คิดนะว่าเชื่อได้ไงแต่พอมาตอนโตมานั่งย้อนคิดมึงเชื่อได้ไงว่าเด็กคนนึงขโมย500ไปใช้อะไรมึงไม่ถามเหรอแล้วเงินที่เหลือไว้ไหนไม่ถามแล้วก็นับตังค์ตัวเองคนอะไรไม่รู้ตัวเองมีตังค์เท่าไหร่แล้วโดนขโมยเป็นแสนเงี้ยน่าจะรู้นะเป็นหลักแสนนะถ้านับเป็นปี500คูณไป365วันมันเป็นไปได้ก็สรุปพอผมนั่งย้อนคิดเนี่ยสรุปมันรู้ว่าผมไม่ได้ขโมยแต่ไม่สนจะหายตัวนี้นะนั่นคือครั้งแรกที่รุนแรงที่สุดในวัยเด็กเด็กเล็กๆ เลยตอนนั้นผม6ขวบที่ผมบอกไปป.1หลังจากนั้นก็ผ่านไปก็เรียนป.2แล้วกำลังจะขึ้นป.3นะตอนนั้นก็ย้ายบ้านไปบ้านใหม่คือผมจะเล่าก็คือมี3บ้านนะบ้านแรกก็คือบ้านที่ผมอยู่นี่แหละที่ตอนวัยเด็กเนี่ยอายุ6ขวบเนี่ยส่วนบ้านที่2ก็คือบ้านตึกแถวบ้านที่3ก็คือบ้านเดี่ยวนะมี3บ้านอันนี้ผมกำลังถึงบ้านที่2ละบ้านที่2ผมก็ตอนนั้นต้องย้ายเสร็จก็เปลี่ยนโรงเรียนไปหาเปลี่ยนโรงเรียนละเปลี่ยนจากย้ายจากป.2ไปป.3เนี่ยเปลี่ยนโรงเรียนป.3ก็เป็นโรงเรียนเอกชนละตอนนั้นแล้วก็ให้ผมไปเรียนที่ก็พร้อมพี่น้องทุกคนไปสมัครพร้อมกันก็เหมือนชีวิตทุกอย่างจะดีนะเหมือนจะดีเรียนโรงเอกชนโรงเรียนดีๆเป็นโรงเรียนที่มีอังกฤษเยอะมากในอังกฤษเป็น2ภาษานั่นแหละก็คือคณิตก็จะมีคณิตอังกฤษคณิตไทยสังคมก็จะมีสังคมไทยสังคมอังกฤษอะไรเงี้ยแต่ละวิชาจะแยกเป็นไทยอังกฤษหมดเลยนั่นแหละอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนบ้านละทีนี้ก็ย้ายบ้านก็
็ย้ายบ้านลำบากมากขึ้นเยอะเลยตอนนั้นอยู่บ้านกับผมมันจะแค่ต้มข้าวต้มถูกไหมฮะแล้วก็เช็ดโต๊ะเราตอนมีแม่บ้านแต่หลังจากบ้านใหม่เนี่ยไม่มีแม่บ้านแล้วก็คือเหมือนเริ่มชีวิตใหม่อีกรอบตอนนั้นผมก็เริ่มละต้องไหว้เจ้าละมีศาลเจ้าตอนนั้นพักกันอยู่ชั้น5เอ้ยชั้น4พักพร้อมกันเลยเป็นตึกแถวนะรอบนี้ก็แบบว่าพักอยู่ชั้นเดียวกันหมดแต่ผมนอนพื้นแค่นั้นเองผมนอนห้องเดียวกับพี่แต่ผมนอนพื้นพี่นอนเตียงพี่ผมมีพี่น้อง5คนนะผมคนที่2พี่คนโตก็นอนข้างบนผมก็นอนพื้นแล้วก็ต้มข้าวต้มตื่นเช้ามาซักเสื้อผ้าก่อนแม่ผมก็เริ่มสอนซักเสื้อผ้าผมก็ต้องเริ่มซักละตี 4:30 ผมต้องซักเสื้อผ้าเพราะว่าเสื้อผ้ามันใช้เวลาชั่วโมงครึ่งเสร็จถูกไหมฮะตี 4:30 ก็แปลว่า 6:00 เสร็จผมก็ต้องตากผ้าตอน 6:00 ก่อนไปโรงเรียนรถออกเนี่ย 7:00 มีคนขับรถขับไปส่งโรงเรียนนะขับพร้อมกันก็คือนั่งไปพร้อมกัน5คนเลย5พี่น้องแล้วก็ไปเรียนก็ต้องทำอ่ะตากผ้าทำกับข้าวเช็ดโต๊ะเตรียมกับข้าวต้องเอาข้าวเนี่ยมาตักเตรียมไว้แล้วก็เป่าแห้งแล้วก็รีบไปปลุกพี่น้องให้ตื่นปลุกพี่ตื่นเดี๋ยวพี่ผมจะค่อยๆปลุกทีละคนอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะเตรียมตัวของแกแล้วก็รีดผ้าต้องรีดผ้าให้พี่น้องด้วยนะต้องเตารีดให้ทุกคนเลยรีดเรียบแล้วก็วางไว้หรือไม่ก็จะรีดกลางคืนแล้วเตรียมตอนเช้าก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะรีดตอนเช้าแล้วก็ตากผ้าเตรียมข้าวให้กินทอดไข่ให้คนละฟองแล้วก็เอาข้าวนี่แหละเป่าพัดลมเป่าให้มันเย็นแล้วก็ลงมาก็กินเลยแล้วก็เตรียมไปโรงเรียนกันเลยอันนี้คือชีวิตแบบนี้ทุกวันแล้วพอเรียนเสร็จกลับบ้านก็จะมีคนขับรถไปรับเหมือนเดิมกลับบ้านกลับบ้านมาก็ต้องเริ่มละทีนี้ก็เช็ดโต๊ะถูบ้านล้างไอ้อะไรวะเครื่องชงชาของแม่ผมเขาชงชาไงแล้วก็เตรียมน้ำให้ไว้ชงชาใส่กระติกน้ำร้อนกดเปิดไว้ตอนนั้นแม่ผมเป็นคนทำกับข้าวผมยังไม่ได้ทำกับข้าวนะตอนป.3แกก็ทำแต่แกก็เริ่มสอนนิดๆแต่ก็ทำเองช่วงอาหารเย็นนะแต่อาหารเช้ามันต้มข้าวต้มมันไม่ได้เยอะอะไรมากคิดว่าผมทำได้ก็ปล่อยให้ผมทำแต่อันนั้นผัดคงทำไม่ได้ผมตัวเล็กตอนนั้นแกก็ทำเองตอนเย็นแต่ผมกลับบ้านมาเสร็จผมต้องเริ่มนะถอดกระเป๋าการบ้านห้ามทำนะถอดกระเป๋ากวาดบ้านถูบ้านเช็ดโต๊ะล้างทุกอย่างล้างให้มันเสร็จสับแค่นั้นก็ประมาณนั้นแต่บ้านมันใหญ่มากเข้าใจตึกแถวไหมโคตรใหญ่จริงๆใหญ่มากๆผมต้องถูไล่ละเอียดแหละแล้วโต๊ะทุกอย่างต้องเช็ดแล้วก็ค่ำๆมาก็รดน้ำต้นไม้แล้วก็กินข้าวซึ่งผมนั่งกินข้าวตรงพื้นแล้วผมก็ต้องกินข้าวที่เหลือตอนเช้าเป็นข้าวต้มที่เหลือตอนเช้านะผมไม่ได้กินข้าวพร้อมคนอื่นนะบางทีผมต้องรอคนอื่นกินเสร็จก่อนหรือไม่ก็กินพร้อมคนอื่นแต่ผมนั่งพื้นแต่ส่วนใหญ่จะหลังคนอื่นนะคนอื่นกินเสร็จทีนี้ต่อไปเป็นงานผมละแม่ผมทำกับข้าวใช่ที่เหลือเป็นงานผมต้องเก็บจานเก็บทุกอย่างแล้วก็ไปล้างเช็ดโต๊ะล้างจานแล้วก็นั่งกินข้าวตรงพื้นผมห้ามนั่งโต๊ะนะอันนี้คือสิ่งที่ผมได้เหมือนเป็นไอ้คนใช้ไอ้ทาสยิ่งกว่าทาสอีกจะเรียกว่าทาสยังได้รายได้ยังได้กินดีอยู่แต่ผมนี่คือไม่ได้อะไรเลยแถมยังกินร้ายแล้วแถมเป็นลูกแท้ๆนะคือผมเคยคิดว่าไม่ใช่ลูกหรอกแต่มันโตมามันไปเจอใบเกิดแล้วมันก็มันก็ทำอะไรไม่ได้นะผมดูใบเกิดแล้วเชื่อก็เอาเหอะมันไม่เป็นไรเล่าต่อจันถึงสุกเนี่ยพอปตอไปโรงเรียนเนี่ยตอนเช้าก็จะมีคนงานจากข้างล่างก็เอาข้าวสารเจ้าคนงานก็จะซื้อข้าวมาไหว้สารเจ้าแหละทีนี้ตกวันอาทิตย์เนี่ยผมก็ต้องเป็นคนไปซื้อละเดินไกลมากก็ไปซื้อกับข้าวเพื่อมาไหว้เจ้าเดินลงไปก็ประมาณ1กิโลนิดๆแหละเดินเพื่อไปซื้อกับข้าวแล้วก็เดินกลับมาเอามาไหว้เจ้าแล้วก็งานบ้านเหมือนเดิมงานทำทุกอย่างคือโดยแกมีคติให้กับผมปรัชญาว่างานบ้านเป็นอะไรที่ทำไม่หมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมต้องเห็นผมทำงานตลอดอ่ะทั้งวันห้ามผมนั่งเฉยๆนอกจากทำการบ้านได้อยู่ถ้าผมอ้างทำการบ้านอาจจะได้เพราะว่ามันจะกระทบกับการเรียนมันจะดูน่าเกลียดการบ้านได้แต่การบ้านถ้านานเกินก็จะถามและมีการถามว่าทำไมทำนานจังเนี่ยที่เหลือก็ต้องทำงานบ้านทำไม่หมดอ่ะงานบ้านเช็ดทีวีเช็ดนู่นเช็ดนี่ทุกอย่างต้องสะอาดตลอดเวลาเช็ดกระจกห้องแม่ห้องพี่น้องห้องพี่ห้องที่ผมนอนโต๊ะทุกอย่างผมคือต้องเช็ดละเอียดเลยบางวันก็อยู่ๆก็ให้ไปจัดตรงนู้นให้ไปจัดตรงนี้เครื่องซักผ้าก็ต้องเช็ดเครื่องซักผ้าซักผ้าคือซักทุกวันนะต้องซักทุกวันจริงๆเพราะพี่น้อง5รวมผม5แต่ผมไม่เกี่ยวนะเสื้อผ้าผมไม่ได้ซักพร้อมคนอื่นนะเสื้อผ้าผมซักมือของผมนะส่วนพี่น้องเนี่ย4แล้วก็พ่อแล้วก็แม่6คนเสื้อผ้า6คน6ชุดต่อวันเป็นชุดนะไม่ใช่แค่เสื้อตัวเดียวนะอันนี้มันแน่นอนต้องเข้าเครื่องซักผ้าทุกวันมันเยอะมากแล้วก็ถุงเท้าเนี่ยไม่ได้ซักรวมถุงเท้าต้องซักต่างหากอันนี้คืองานของผมทั้งหมดซักด้วยมือถุงเท้าซักลำบากมากถุงเท้าเป็นถุงเท้าขาวล้วนเลยซักเหนื่อยหน่อยแล้วก็รองเท้าก็จะประมาณเดือนละครั้งผมก็ต้องขัดรองเท้าให้ทุกคนขัดให้มันขาวรองเท้าพละโดยเฉพาะที่เหลือก็ต้องล้างเหมือนกันรองเท้าลูกเสือรองเท้าสีดำรองเท้านักเรียนเนี่ยรองเท้านักเรียนถ้าเป็นหนังผมก็ต้องใช้อะไรนะเคลือบมันอะไรสักอย่างเป็นมันแล้วก็เคลือบมันจะมีตัวแปรงโฟมอะก็เคลือบแล้วก็ถูทุกอย่างคือทำทุกอย่างงานบ้านเวลาทำไม่หมดก็คือเห็นหน้าผมทีไรต้องเห็นผมทำงานนี่คือคตินะผมก็ต้องทำก็หลังจากนั้นผ่านไปผมก็ทำทุกวันก็ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดเลยเหตุการณ์ใหญ่ก็เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่ผมออกจากบ้านครั้งแรกอันนี้ไม่ใช่ตอนนี้นะคือครั้งแรก
ผมมีออกจากบ้าน2ครั้งครั้งแรกก็คือตอนป.3เนี่ยแหละคือตอนป.4ดิป.3เสร็จใช่ไหมฮะอยู่ดีๆวันนึงไม่ให้ผมเรียนละป.4ไม่ให้ผมเรียนโดยบอกว่าผมเรียนไม่เก่งทั้งที่ผมจำได้นะป.3ตอนนั้นผมดูใบเกรดของผมผมจำขึ้นสมองเลยเพราะผมคิดมันขัดกับสิ่งที่พูดไงผมได้เกรด B A A B B คือ A ก็คือดีสุดถูกไหมฮะผมได้ B A A B เฉลี่ยทุกวิชาอันนี้คือเกรดของภาษาของฝั่งภาษาอังกฤษนะแต่ฝั่งไทยผมจำไม่ได้แต่ฝั่งอังกฤษผมจำได้ชัดเจนเลยเพราะผลอังกฤษจะออกมาก่อนไทยไงอังกฤษคืออังกฤษแบบคณิต mathematics แล้วก็โซเชียลแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับวิชานะผมได้ B A A B ซึ่งถือว่าดีมากแต่เขาอ้างกับผมบอกว่าผมเรียนไม่เก่งไม่ให้เรียนแล้วก็ให้ผมทำงานบ้านหลังจากนั้นผมไม่ได้เรียนผมตัดขาดกับการเรียนเลยตอนป.4ตอนนั้นอายุ10ขวบ9ขวบผมเรียนป.3ไงถ้า10ขวบก็เรียนป.4ผมก็ไม่ได้เรียนละผมก็ทำงานบ้านก็คงอยากจะให้ผมทำงานบ้านเพราะคงตื่นมาแล้วเหนื่อยขี้เกียจทำผมก็ต้องทำทุกอย่างเพราะตื่นมาอาจจะไม่มีใครล้างชาให้หรือเปล่าผมไม่เข้าใจเหตุผลนะโดยอ้างว่าผมเรียนไม่เก่งคือบางคนก็ถามว่าพ่อผมทำไมไม่ห้ามก็ผมไม่รู้เหมือนกันพ่อไม่ห้ามพ่อไม่สนับสนุนก็เดี๋ยวผมเล่าต่อแล้วกันว่าพ่อก็มีส่วนคิดบางอย่างเหมือนกันทีนี้ผมก็ทำงานบ้านแต่ทีนี้เพิ่มอีกงานนึงนวดตีนนวดเท้าอ่ะนวดส้นตีนนวดเท้าผมต้องนวดเท้าให้แม่ตอนเช้าก็ตอนเช้าเนี่ยแม่ผมก็จะตื่นมาเฝ้าดูว่าผมทำงานจริงไหมทำงานเสร็จแล้วก็ดูก็ไม่แม่ก็นอนหรือบางทีก็จะตื่นอีกทีก็ตอนผมปลุกพี่น้องตื่นก็จะดูว่าเรียบร้อยไหมผมวางข้าววางกับข้าวเสร็จไหมอันนั้นคือตอนที่ไม่ได้เรียนแล้วนะก็ตื่นมาเฝ้าเสร็จทีนี้แม่ผมก็พอพี่น้องออกไปเสร็จแม่ผมก็เตรียมเข้าห้องแล้วก็เรียกให้ผมไปนวดเท้ามีครีมมีอะไรครบเลยครีมวาซิลีนครีมอะไรไม่รู้แต่แล้วก็นวดเท้าเดี๋ยวก็ซื้อครีมแบบใหม่ที่เป็นไซซ์ต้องมานวดผมต้องมานวดเท้าไม่ยอมเสียตังค์ให้ไปนวดข้างนอกแต่ให้ผมนวดให้ฟรีๆโดยไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรสักบาทกินก็ไม่ได้กินดีนวดเท้าแล้วรู้ไหมฮะนวดเท้ามันโอเคเข้าใจได้แต่นวดเท้าแล้วไม่สบายถีบฮะยันเลยฮะผมอยู่ตรงปลายเตียงเนี่ยยันอย่างเงี้ยยันอย่างเงี้ยรุนแรงมากบางทียันจนมือผมไปกระแทกปากตัวเองเนี่ยนี่คือชีวิตตอนนั้นของผมแล้วลำบากเนี่ยทุกวันแล้วการถูบ้านเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะผมไม่ใช่แค่ถูบ้านจบไม่เหมือนคนอื่นนะถ้าเป็นบ้านอื่นถูบ้านถูก็พอถูกไหมฮะแต่อันนี้คือเอานิ้วเนี่ยไปลูบกับพื้นแล้วดูว่ามีฝุ่นไหมมีฝุ่นอันนี้คือผมทำไม่สะอาดไอ้เหี้ยพอผมมาคิดตอนโตไอ้สัตว์คนบ้ามันจะถูบ้านในสระขนาดนั้นฝุ่นต้องมีป่าววะผมก็งงเหมือนกันบางทีพูดแล้วมันขึ้นไงมันโมโหความแค้นมันหายแหละแต่พอพูดแล้วความแค้นมันเดือดอ่ะเอาผมก็พยายามพูดดีๆนะทีนี้ก็เอานิ้วมาไปถูสกปรกเพราะว่าไม่สะอาดแล้วเหมือนพอมาวันนึงละอันนี้คือวันที่ผมต้องออกจากบ้านอันนี้ออกจากบ้านครั้งแรกละมาละมาถึงพอผมทำงานไปเรื่อยเหมือนวันนั้นทำอะไรผิดผมจำไม่ได้เหมือนไม่สะอาดนั่งรูปทุกที่รูปแต่ละที่มารวมกันไม่สะอาดไม่รู้ไปอารมณ์มาจากไหนตบหน้าผมแล้วก็จับหน้าผมเนี่ยกดกับไอ้น้ำปกติผมถูบ้านผมต้องมีถังน้ำแล้วก็มีไม้ถูพื้นถูกไหมฮะแล้วก็นั่นแหละมันเอาก็เอาหัวผมเนี่ยจับยัดกับถังนั้นอ่ะยัดเหมือนจะให้ตายอ่ะแล้วผมก็ดิ้นขึ้นมาดื้อขึ้นมาจนได้แล้วก็สักพักว่ากดอีกแล้วก็ดิ้นขึ้นมาคืออ๋อเดี๋ยวไอ้ไม้ถูพื้นเนี่ยหลังๆถึงจะใช้ไม้ถูพื้นนะก่อนหน้านี้ผมใช้ผ้าห้ามใช้ไม้ถูพื้นไม่สะอาดแต่หลังๆอนุโลมให้ใช้ไม้ถูพื้นปกติผมต้องใช้ผ้าที่เป็นเสื้อแล้วผมต้องก้มกับพื้นเช็ดอย่างเงี้ยคุณคิดดูบ้านแม่งเป็นร้อยกว่าตารางเมตรนะชั้น4เนี่ย100กว่าตารางเมตรทุกชั้นมันกว้างไงก็คือเป็นตึกแถวแต่2บล็อกถูกมั้ยฮะ2บล็อกก็น่าจะประมาณ100กว่าตารางเมตรแล้วมันลึกมากผมใช้มือเนี่ยถูพื้นใต้เก้าอี้ทุกอย่างต้องสะอาดเช็ดโฮมเธียเตอร์เช็ดตู้เครื่องอะไรเงี้ยคืออันนี้แค่เล่าบอกว่าถึงได้ใช้ไม้ถูพื้นไงนั่นแหละก็จับหน้าผมกดกับไอ้ถังนั้นจนกดไปกดมาแล้วก็ตบหน้าแล้วก็ตีแล้วก็หยิกตรงระหว่างขาเหมือนเดิมไอ้หว่างขาเนี่ยไม่เลิกสักทีทีนี้พ่อผมก็ขึ้นมาพอดีนะก็ไม่ได้อยู่ดีๆขึ้นมาน่าจะมีจะมาเปลี่ยนเสื้ออะไรสักอย่างก็ไม่รู้พ่อผมขึ้นมาก็เห็นทำร้ายกันรุนแรงพ่อผมก็เลยมาห้ามแล้วสักพักผมก็พูดขึ้นมาเพราะผมเจ็บมากผมทนไม่ไหวแล้วมันทรมานผมบอกว่าผมอยากออกจากบ้านนั่นคือคำแรกที่ผมพูดผมขอออกจากบ้านครับแม่ผมบอกว่าเนี่ยมึงจะออกมึงก็โดดลงไปเลยชั้น4เนี่ยโดดลงไปถ้าอยากออกพูดกับผมแบบนี้แล้วพ่อก็มาห้ามตบผมต่อพ่อก็ห้ามแล้วก็พ่อก็บอกให้ผมไปออกไปผมก็รีบเดินลงไปจากชั้น4ไปลงชั้น3ชั้น4จะมีประตูปิดแล้วเปิดประตูเพื่อลงไปชั้น3นะผมก็ไปยืนรอชั้น3ไม่รู้จะทำยังไงผมรู้สึกแย่มากอ่ะสักพักพ่อผมเหมือนโดนแม่กระชากจนกระดุมเสื้อหลุดไปเม็ดนึงทีนี้พ่อผมก็เปลี่ยนเสื้อเสร็จก็เดินลงไปแม่ผมก็อยู่ข้างบนแหละไม่รู้มีทำอะไรผมไม่รู้ทีนี้พ่อผมก็ลงมาข้างล่างก็มาเห็นหน้าผมก็ไม่ได้สนใจแล้วก็เดินต่อไปไม่ได้สนใจผมเลยก็เดินไปออฟฟิศคงเครื่องแหละที่ไม่น่ามาช่วยมึงเลยอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ก็ดีนะที่ถือว่าห้ามไว้ยังถือว่าดีมากไม่งั้นรุนแรงกว่านี้อีกเยอะแล้วคุณคิดดูเด็กตัวเล็กๆสู้อะไรมันได้
ครึ่งตัวผมเนี่ยผมไปตบเด็กที่ตัวครึ่งตัวผมเองอ่ะผมไปทำร้ายเขาอย่างเงี้ยคุณคิดว่าสมควรไหมล่ะแล้วยิ่งเป็นแม่ด้วยยิ่งทุเรศผมยืนว่าพ่อไม่สนใจสักพักผมทำอะไรได้ผมก็ค่อยๆเดินช้าๆชั้น3ลงทีละขั้นทีละขั้นช้าๆแล้วก็เดินไปชั้น1แล้วก็นั่นแหละผมก็เดินออกไปข้างนอกเลยทีนี้คือเดินไปไกลมากประมาณ2กิโลจะมีศาลเจ้าอันนึงข้ามสะพานไปศาลเจ้านั้นผมก็จะเห็นคนชอบไปเต้นแอโรบิกตอนเย็นนั่นแหละเห็นศาลเจ้าผมก็เดินไปศาลเจ้าแล้วก็ไปนั่งเล่นที่นั่นแหละก็ไปพบเพื่อนอะไรเล็กๆน้อยๆแหละเป็นกลุ่มเพื่อนเล็กๆน้อยๆเป็นเด็กอายุใกล้เคียงกันโตกว่าผมปีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันผมก็ระบายความในใจระบายความลำบากที่เปิดเผยมาแล้วก็ชี้ว่าอันนั้นบ้านผมเพื่อนก็อ๋ออันนั้นเอ้ยเห็นมีของเล่นเยอะนี่หว่าขายของเล่นตอนนั้นก็เห็นก็ไม่มีเดี๋ยวกูจะไปขโมยบ้างก็พูดเล่นกันไปนะก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็ทรมานอย่างนี้แหละทีนี้เพื่อนใจดีนะเพื่อนสงสารผมมากเห็นผมทีนี้ตึกๆมาก็ผมก็บอกว่าอยากโทรหาญาติแต่ผมไม่มีตังค์คือขอแต่ก่อนมีให้เช่าเป็นมือถือให้โทรนะเช่านาทีละกี่บาทผมจะไม่ได้แหละผมไปขอก็โทรฟรีเขาก็ไม่ให้ขอเขาเล่นเกมไหนก็ไม่ให้ก็ไม่งั้นก็คงไม่ได้แหละเพราะเขาเอาไว้ทำอะไรได้ทีนี้เพื่อนคนนี้ก็ใจดีนะบอกว่าเดี๋ยวไปหาพี่สาวมาเอาเหรียญมาหยอดให้โทรหาญาติก็คนไทยเนี่ยแหละผมชอบคนไทยตรงนี้แหละใจดีนะแม้แต่เด็กก็ยังใจดีนะเห็นคนสงสารก็ช่วยก็ให้พี่เนี่ยมีเหรียญใช่ไหมก็มาหยอดให้ผมทีละเหรียญทีละเหรียญสักพักใกล้จบก็รีบหยอดให้ผมตอนนั้นผมโทรหาญาติคนหนึ่งญาติที่เคยอยู่กับผมร่วมห้องที่ผมเล่าไปเนี่ยญาติคนนั้นก็เป็นญาติที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแหละแกก็โทรหาแกก็ระบายให้แกว่าผมตอนนี้ออกจากบ้านถูกไล่ออกจากบ้านผมไม่รู้จะทำยังไงมารับผมไปอยู่ด้วยได้ไหมก็เสร็จแล้วแกก็บอกโอเคเดี๋ยวไอ้นี่แล้วก็ผมก็ออกมาทีนี้ผมไม่รู้จะไปไหนผมก็นอนตรงนั้นแหละนอนตรงศาลเจ้าศาลเจ้าก็จะมีม้าหินอ่อนให้นอนเป็นเก้าอี้ผมก็นอนตรงนั้นแล้วเพื่อนน่ารักมากนะเพื่อนเด็ดใบไม้เนี่ยใบไม้จากต้นไม้เลยไม่มีผ้าห่มนะตอนนั้นอากาศเย็นๆอยู่เพื่อนก็น่ารักมากเด็ดใบไม้ทีละใบเด็ดเป็นปึกอ่ะแล้วก็มาห่มให้ผมทีละใบอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกแล้วน่ารักมากเลยช่วยผมแล้วก็เอาข้าวเหนียวให้ผมกินด้วยนะคือกับข้าวเนี่ยพ่อแม่กินหมดแล้วแหละก็ไก่น่องไก่อะไรเงี้ยไม่มีแล้วก็เหลือแต่ข้าวเหนียวก็เอาข้าวเหนียวเนี่ยห่อหนึ่งเล็กๆเนี่ยให้ผมกินผมก็เคี้ยวไปตอนนั้นก็ประทังชีวิตไปก่อนอันนั้นแค่คืนเดียวเองคืนเดียวก็อยู่ตรงนั้นแป๊บเดียวสักพักพ่อผมก็ขับรถมาจอดข้างหน้าแล้วก็เรียกผมไปก็สรุปก็คือญาติที่ผมโทรไปแกก็โทรบอกพ่อแหละแกอยู่ไกลต่างจังหวัดนะแกก็โทรบอกพ่อผมก็เลยเอามารับทีนี้ก็พาไปข้างนอกแล้วก็ไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์ให้กินแล้วก็ให้ไปพักโรงแรมคืนนึงหลังจากนั้นก็ให้ไปพักให้ไปอยู่กับพ่อเพื่อนก็อยู่มาก็4เดือนแล้วก็หลังจากนั้นก็ส่งผมกลับจีนละอันนั้นคือกลับจีนละตอนนั้นผมก็กลับไปจีนนั่นแหละก็คือใช้ชีวิตช่วงนี้แหละก่อนป.3เนี่ยผมก็อยู่อย่างเงี้ยแหละชีวิตประมาณนี้แหละอยู่จีนก็มีความสุขมากญาติผมดูแลดีมากช่วยทำงานบ้านนิดหน่อยถูบ้านไม่ต้องถูแล้วก็ล้างก็ช่วยล้างอะไรบ้างนิดหน่อยนะก็ช่วยบ้างแต่แกล้างเองนะป้าน่ารักมากใจดีก็เลี้ยงผมดีมากผมก็อยู่กับเขาอย่างมีความสุขตอนเช้าก็ปลุกผมไปเรียนนะก็ส่งให้ไปโรงเรียนข้างๆโรงเรียนรัฐบาลแหละแต่โอเคแกก็พยายามช่วยเหลือหลายๆอย่างก็อยู่สบายตอนนั้นผมมีความสุขมากๆผมอยากได้ปลากัดมาเล่นแกก็ซื้อให้นะพาไปสวนพาไปอะไรออกกำลังกายทีนี้เวลาผ่านไปละผมอยู่ไป2ปีตอนนั้นผมไปเรียนคือไปเรียนที่นู่นป.3แล้วก็ป.4ทีนี้อยู่ๆมาวันนึงเนี่ยผ่านไป2ปีอยู่ๆแม่ผมโทรมาที่บ้านที่ผมอยู่ญาติเนี่ยแหละอยู่กับป้าเนี่ยแหละไม่รู้เรียกป้าหรือเปล่าเป็นน้องสาวของแม่ของแม่ก็คือน้องสาวของยายเป็นน้องสาวยายผมไม่รู้เรียกอะไรนะน่าจะเรียกป้าไว้ก่อนละกันแกก็รับสายแล้วแกก็เห็นว่าแม่โทรมาก็อยากคุยกับผมก็โอเคผมก็รับสายสรุปคือบอกว่าอยากกลับพูดด้วยน้ำเสียงดีมากเฮ้ยอํานวยอ่ะตอนนี้ดีมากแล้วตอนนี้เราสบายแล้วนะเดี๋ยวก็มาอยู่ด้วยดีไหมผมคือผมโง่เองแหละเอาผมก็ฟังน้ำเสียงโอเคผมว่ากลับไปคงสบายแล้วแหละรอบนี้คงไม่มีอะไรชีวิตผมก็คงดีขึ้นผมก็คงไม่ต้องโดนทรมานเหมือนเก่าแล้วน้ำเสียงดีมากแล้วก็บอกว่าจะอยู่กันสบายแล้วแต่คือไม่รู้อยู่สบายยังไงแต่ผมความเป็นเด็กอ่ะเด็กมันเชื่อง่ายโดนหลอกง่ายถูกไหมผมก็เชื่อแล้วผมก็ตกลงผมไม่คิดอะไรเลยเพราะเราตอนเด็กอ่ะเราไม่มีข้อตกลงมากหรอกถ้าเป็นตอนเนี้ยผมตกลงได้ถูกไหมฮะก็ตอบได้แค่ตกลงทีนี้ป้าผมก็เริ่มเสียใจละแกก็เริ่มน้ำตาคลอละน้ำตาไหลเรียกเพื่อนบ้านมาพบปากกันมาคุยแต่เรื่องที่ผมโดนทรมานที่ไทยเนี่ยผมเล่าให้แกฟังหมดทุกคำเลยแกรู้หมดแกเข้าใจหมดแล้วแกก็ไม่พูดถึงเรื่องที่แกมีปัญหาอะไรกับแม่เดี๋ยวจะไปลามถึงแกเดี๋ยวแม่ผมมาดูคลิปแล้วมีปัญหากันเออก็คือแกรู้เรื่องราวของผมหมดทุกอย่างเพื่อนบ้านก็รู้เพื่อนบ้านทุกคนรู้หมดรอบข้างเพื่อนบ้านก็มานั่งแล้วก็มานั่งน้ำตาไหลเหมือนกันสงสารผมแล้วบอกจะกลับจริงๆหรออะไรเงี้ย
ผมว่าใช่ครับเขาก็พูดอย่างนี้ผมก็คงต้องกลับแหละหลังจากนั้นก็กลับมาไทยละทีนี้ผมก็มาถึงไทยพอก็ถึงค่ำๆแหละผมมากับญาติคนหนึ่งก็เป็นน้องชายพ่อเรียกว่าน้าดีกว่าทีนี้ก็กลับบ้านมาถึงผมก็เข้ามาแล้วก็อ้าวมาแล้วเหรอแม่ผมก็อ้าวมาแล้วเหรอมาถึงนะฮะกระเป๋าเดินทางผมค้นเลยฮะเปิดกระเป๋าผมทันทีแล้วก็ดูว่าข้างในมีอะไรเสื้อผ้าเนี่ยเป็นเสื้อผ้าที่ป้าผมซื้อให้เอาไปใช้หมดเลยเอาไปพี่หนองผมใช้เอาไปให้ใครใช้ผมไม่รู้เอาไปเก็บไว้ส่วนเสื้อผ้าผมไม่มีผมเหลือรู้สึกเหลือไม่กี่ตัวเองส่วนที่ตัวเองชอบเอาไปหมดเลยแล้วก็ของกินอันนี้เข้าใจได้ใช่ของกินคือป้าผมเนี่ยจากฝั่งนู้นฝากมาให้ฝั่งนี้กินก็คือให้ช่วยกันกินเอาไปกินกันเองหมดเลยผมไม่เกี่ยวแล้วก็สุดท้ายก็คืออ่างเปาอ่างเปาที่ผมได้จากที่จีนมาเนี่ยรวมๆแล้ว 2,000 หยวนนะก็คือสะสม2ปีเนี่ยผมได้ 2,000 หยวน เก็บไปใช้หมดเลยเก็บไปคนเดียวนะผมไม่ได้เกี่ยวผมไม่ได้อะไรเลยผมต้องทำงานเหมือนเดิมแต่โอเควันแรกนะผมมาเล่าวันแรกที่มาถึงไทยเนี่ยวันแรกเป็นไปได้ดีมากทุกอย่างเป็นไปได้ดีเหมือนจะอยู่กันดีแหละทีนี้พี่ผมก็ชวนเล่นเกมอะไรนู่นนี่นั่นก็เหมือนจะดีนะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรหลังจากวันนั้นวันรุ่งขึ้นก็เริ่มสอนละสอนให้ผมเหมือนถ่ายทอดแหละตอนเดิมเนี่ยน้องสาวผมเป็นคนทำนะไหว้เจ้าอะไรพวกนี้ต้องเดินไกลมากทีนี้ก็เปลี่ยนละมาเริ่มเปลี่ยนมือก็เริ่มสอนผมต้องทำแบบนู้นทำแบบนี้ผมก็เริ่มละต้องฝึกวันแรกก็ยังไม่หนักมากเริ่มเป็นไหว้เจ้าก่อนแล้วผมก็เล่นเก่งกับพี่น้องพอพี่ผมก็ชวนเล่นแหละก็เด็กอ่ะชวนเล่นแม่ผมว่าเล่นอะไรเยอะแยะพอแล้วก็คือไม่ให้ผมเล่นแหละถ้าพี่ผมเล่นคนเดียวจะไม่เป็นไรนะแต่ตอนนั้นพี่ผมไม่รู้คือผมจะโทษพี่ผมไม่ได้แหละเพราะว่าปัญหามันคือแม่คนนึงไปสอนให้ลูกเกลียดคนนู้นคนนี้ให้รู้ว่าคนนี้มันต่ำต้อยคือพี่แบบนี้สกปรกมากนะก็เลยทำให้พี่น้องเนี่ยทำร้ายคือเดี๋ยวตอนหลังๆผมจะเล่าเรื่องโดนพี่น้องทำร้ายทีนี้ก็เริ่มทำงานวันแรกผมก็แค่นั้นหลังจากนั้นอีกวันนึงก็เริ่มละสอนต้มข้าวต้มละตอนเช้าต้องมาก่อนนี้ตอนเช้าก็เป็นน้องสาวผมนะกับพี่ชายต้องตื่นมาช่วยกันถูกไหมฮะตื่นมาต้มข้าวต้มตื่นมาเตรียมกับข้าวช่วยกัน2คนหลังจากนั้นเริ่มเปลี่ยนมือละต้องต้มแบบนี้นะต้องแบบนู้นแต่ไม่ได้ลำบากเหมือนเด็กตอนเด็กจะเป็นหม้อปกติแต่พอตอนโตเหมือนมันมีหม้อไอเนี้ยหม้อที่สุญญากาศผมก็ใช้หม้อแบบสุญญากาศก็คือใส่ลงไปแล้วก็กรอกมันจะเป็นขั้นของมันอันนั้นเป็นหม้อข้าวต้มข้าวต้มแบบสุญญากาศต้มทำข้าวก็ได้แหละแต่มันไม่ต้มข้าวต้มก็เปิดจนมันเดือดแล้วก็ปิดได้เลยที่เหลือมันจะทำของมันเองใช้แก๊สนะฮะมันก็สะดวกแค่ตรงนี้แหละที่เหลือผมก็ทำเหมือนเดิมเริ่มสอนละตอนเช้าต้องซักผ้าผมก็ต้องซักผ้าเหมือนตอนเด็กเลยเหมือนตอนเด็กเด็ผมเริ่มรู้สึกมันเริ่มคุกคามละมันเริ่มไม่โอเคเหมือนมันเริ่มมากขึ้นแต่แค่ยังไม่ได้ทำร้ายร่างกายคุยดีๆแล้วผมก็ทำได้ดีไม่ก็ไม่ได้มีอะไรผมก็นั่นแหละตื่นมาก็ทำนู่นทำนี่เหมือนเดิมเหมือนที่ผมเคยเล่าตอนป.3แล้วก็ไปเรียนแล้วก็กลับมาก็เอ้ยเหมือนตอนนั้นมีแม่บ้านตอนที่ผมกลับมาใหม่ยังมีแม่บ้านแต่แค่แม่บ้านมาตอนสายหน่อยก็ยังเหมือนจะไม่ได้หนักอะไรมากไม่ได้ทำร้ายหลังจากนั้นก็แม่บ้านออกละแม่บ้านทนไม่ไหวไม่รู้ทนไม่ไหวเรื่องอะไรก็เริ่มเป็นผลทำละผมต้องทำทุกอย่างเหมือนเดิมถูบ้านกวาดบ้านวันเสาร์อาทิตย์ก็ทำทุกอย่างจนวันอาทิตย์ต้องซื้อกับข้าวไหว้เจ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากตอนนั้นก็ผ่านไปด้วยดีก็ดนตรีหลังๆก็เริ่มดนตรีเหมือนเดิมทำไม่สะอาดเหมือนเดิมสเต็ปเดิมเลยมาวันแรก2วันแรก3วันแรกดีอาทิตย์แรกไม่ได้มีอะไรมากอาทิตย์ต่อไปเริ่มละเริ่มตีเริ่มด่าละหลังจากนั้นพอก็ผ่านไปเรื่อยๆจนเปลี่ยนบ้านใหม่อันนี้บ้านที่2จบละเปลี่ยนไปบ้านใหม่เป็นบ้านเดี่ยวละบ้านเดี่ยว2ชั้นผมก็เป็นคนกับคนงานเนี่ยไปขนของผมกับคนงานคนขับรถ2คนเองก็ขนของจากบ้านเนี่ยขนไปช่วยกันขนบ้างส่วนที่ขนไปได้ก็ขนไปก่อนช่วยกันยกไปถึงบ้านใหม่ก็เปิดประตูช่วยกันยกนู่นยกนี่จัดบ้านใหม่จัดทุกอย่างจนเสร็จสับแม่ผมกับพี่น้องก็ค่อยขับรถเก๋งตามมาผมกับคนงานก็นั่งรถ6ล้ออะไรเนี่ยก็ขนกันมาหลังจากนั้นก็นั่นแหละก็ตามมาแล้วก็มาอยู่แล้วก็มาเช็คนู่นเช็คนี่แล้วก็สั่งให้ผมเช็ดนู่นเช็ดนี่รอบนี้เนี่ยบ้านเดี่ยวก็จะเป็น3ห้องน้ํา2ห้องนอนก็มันก็สบายขึ้นเพราะมันเล็กไงบ้านเดี่ยวมันไม่ได้เล็กเหมือนเป็น100ตารางเมตรขนาดนั้นบ้านเดี่ยวก็เล็กลงเยอะเลยผมสะดวกขึ้นแต่ก็ห้องมันซอยทีเนี่ยมันก็ลำบากหน่อยแหละผมก็เหมือนเดิมแต่ศาลเจ้ารอบนี้ไม่ได้มีศาลเจ้าตั้งตรงบ้านแต่มีศาลเจ้าข้ามไปนู่นเลยไปออฟฟิศอีกที่หนึ่งคือผมก็วันอาทิตย์ก็ต้องเดินแหละเดินไกลมากเดินไปออฟฟิศนึงอ่ะก็ประมาณ3กิโลก็ไปกับพี่ผมแหละรอบนี้เพราะว่าก็คงไม่ไว้ใจผมให้ไปออฟฟิศคนเดียวแหละเพราะมันเป็นออฟฟิศมันเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับอะไรแหละมั้งเพราะผมต้องไปเปิดออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องไปไหว้เจ้าหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เพราะอะไรแต่รอบนี้มีพี่ผมเดินไปด้วยทุกวันก็ตอนไปไหว้เจ้าก็ต้องเดินไปซื้อกับข้าวไหว้เจ้าก่อนแล้วก็วิ่งไปไหว้เจ้ากันแล้วก็กลับบ้านก็ไม่ได้มีอะไรแต่อยู่ที่นี่หนักขึ้นมากๆหนักขึ้นอย่างนึงคือผมต้องซื้อกับข้าวที่ตลาดทุกวันต้องทำกับข้าวเริ่มสอนให้ผมทำกับข้าวแล้วตอนผมย้ายมานี่ผมก็ม.1แล้วแหละตอนนั้นอยู่ชั้นม.1ก็ตัวสูงแล้วแหละได้ทำกับข้าวเช็ดโต๊ะทุกอย่างเหมือนเดิมสเต็ปเดิมนะเรียนที่เดิมอยู่เรียนเอกชนที่เดิมอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนหลังจากที่กลับจากจีนนะเรียนเอกชนเหมือนเดิมแต่ของใช้ของอะไรก็ใช้ของพี่น้องต่อแล้วผมอายมากคือเดี๋ยวผมเล่าอันนึงกระเป๋าผมใช้ของพี่ซึ่งเป็นกระเป๋าที่ขาดแล้วข้างหน้ามันล็อกไม่ได้แล้วอ่ะแล้วกระเป๋าข้างในก็ขาดแล้วอ่ะแล้วผมต้องใช้แบบนั้น
ช่องก็ขาดผมก็ต้องเอาแบบนี้ไปโรงเรียนซึ่งคนอื่นเขาได้ถือกันไอ้ที่ถือเนี่ยนี่ก็ขาดติดสก็อตเทปก็เอาไม่อยู่หรอกผมก็ต้องถือแบบอุ้มอย่างเงี้ยอุ้มไว้อะคนอื่นเขาถือกันสบายๆผมต้องอุ้มผมรู้สึกอับอายมากกล่องดินสอใช้ของน้องแล้วเคยมีช่วงนึงกระเป๋าขาดผมไปใช้รู้ไหมผมใช้อะไรม.1ผมใช้ไอ้กระเป๋าลากของเด็กอะตอนนั้นเป็นสีฟ้าๆนะผมใช้กระเป๋าลากอะรู้ไหมที่เด็กๆใช้กันอะที่ลากไปโรงเรียนอะที่คล้ายๆกระเป๋าเดินทางแต่เล็กๆอะผมม.1ผมใช้แบบนั้นเพื่อนผมก็ถามว่าใช้อะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมมันน่ารักจังวะมันเหมือนเด็กผมอับอายมากแต่ผมทำอะไรไม่ได้ออกลงจากรถผมมีกระเป๋าใบนี้แล้วผมก็ลากไปที่โรงเรียนแล้วก็ไปเรียนด้วยกระเป๋าใบนี้วางข้างๆโต๊ะเลยมีเพื่อนก็ขำแหละแต่มันก็ไม่ได้ฮาจนขนาดนั้นแต่ก็ขำแล้วว่าเฮ้ยทำไมใช้กระเป๋าน่ารักจังรู้สึกอายกล่องดินสอก็ใช้เก่าๆของคนอื่นเขาพลาสติกดำๆดินสอก็ใช้ของน้องที่มันทู่ๆแล้วหรือเล็กๆอ่ะชีวิตลำบากแล้วก็ตอนเรียนเอกชนเนี่ยปีที่ผมเข้าตอนแรกมันก็ต้องแต่ละชั้นมันต้องติ๊กว่าจะซื้อหนังสือใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่คนที่ติ๊กเขาจะติ๊กอันเดียวซื้อทั้งหมดใช่ไหมพอเขาก็ชื่นขึ้นชั้นใหม่ก็ต้องซื้อทั้งหมดแต่ของผมถูกจำกัดของพี่ผมก็ซื้อทั้งหมดของผมถูกจำกัดตรงที่ว่ามึงเช็คให้ดีนะว่าอันไหนต้องซื้ออันไหนไม่ต้องซื้อห้ามเช็คถ้ามีห้ามเช็คเด็ดขาดแล้วสมุดเนี่ยสมุดบางอันพี่มึงว่างก็ห้ามเช็คเยอะอะไรเงี้ยประมุกปกหนาปกบางอะไรก็ตามผมต้องเช็คเท่าที่จำเป็นจริงๆผมก็ต้องไล่เช็คละโอ้โหต้องมาตรวจให้ละเอียดทั้งที่คนอื่นเขาเช็คกันสบายทีเดียวจบคนอื่นเขาก็พอมีแหละคือจะบอกว่าบ้านผมจนไม่ใช่แกมีฐานะสบายเลยแหละการที่จะมาส่งลูกเรียนแค่นี้มันไม่ได้ลำบากมากเพราะตัวเองก็ใส่แบรนด์เนมทุกอย่างแล้วอันนี้มันไม่ไปยุ่งแกแล้วกันแค่บอกให้รู้แล้วทีนี้ก็นั่นแหละผมก็ต้องเช็คทุกอย่างละเอียดมากตอนผมเรียนเนี่ยตั้งแต่ป .6 นะตอนที่จากประเทศจีนกลับจากจีนใหม่ๆก็บอกให้ผมทำแบบนั้นว่าต้องเช็คให้ละเอียดก็นั่นแหละผมก็ต้องเช็คละเอียดพร้อมกับไอ้กระเป๋าเด็กอนุบาลอันนั้นคือช่วงเวลาที่ทรหดเหมือนกันที่รู้สึกอับอายขายขี้หน้ามากตังไปโรงเรียนก็ไม่มีสักบาทเดียวสักบาทเดียวก็ไม่มีนะคนไทยเขาให้ลูกไปตั้งแต่ป .1 ก็ให้20บาทของผมไม่มีสักบาทเดียวแต่โอเคโรงเรียนมีกินอาหารเที่ยงตอนบ่ายก็จะมีอาหารว่างเล็กๆน้อยๆให้กินนะคือก็นั่นแหละโยงไปที่โรงเรียนหลังจากนั้นก็นั่นแหละย้ายบ้านใหม่ก็ม .1 ละทำงานซื้อของตลาดเหมือนเดิมตื่นเช้ามาซักผ้าตากผ้าปลุกน้องตื่นต้มข้าวต้มปลุกน้องตื่นแล้วก็เอาข้าวมาทำเย็นนะฮะแล้วก็ล้างไอคนจีนเรียกแต่เจงกูแต่เจงกูก็คือไอที่มันชงชาผมก็ต้องเอาไปล้างให้ล้างชาเนี่ยคราบเหลืองนี่ล้างยากมากพูดแล้วขนลุกผมไม่ชอบเสียงมันอ่ะเวลาขัดแล้วเล็บไปขัดโดนมันจะเป็นเสียงเหมือนเซรามิกคุยกับเล็บอ่ะเสียงมันอีดอีดอีดเนี่ยขนลุกมากเลยผมก็ต้องล้างเล็บมันขัดยากมากอ่ะเพราะว่าคราบชามันฝังแน่นถูกไหมแล้วการชงชาเนี่ยปล่อยไว้ทั้งวันไม่ได้ทำอะไรผมก็ต้องมาล้างให้แล้วก็ไปโรงเรียนไปพร้อมพี่น้องกับไอกระเป๋าเด็กอนุบาลหลังจากนั้นก็ไปกลับอย่างเงี้ยแหละรองเท้าก็เหมือนกันรองเท้าผมก็ใส่ของคนอื่นนะของพี่ที่เหลือทั้งรองเท้านักเรียนสีดำแล้วก็รองเท้าพละสีขาวซึ่งมันดำแล้วก็ให้ผมขาดนิดนึงรองเท้าลูกเสือก็ต้องก็ผมอ๋อแล้วอีกอย่างนึงผมไม่มีรองเท้าใส่ไปข้างนอกเที่ยวนะผมมีแต่รองเท้าที่ใส่ไปเรียนแค่นั้นเองแล้วเวลาผมไปข้างนอกมีครั้งนึงเหมือนรองเท้าผมล้างแล้วผมไม่มีรองเท้าใส่ผมต้องใส่ลูกเสือเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยแหละผมต้องใส่ลูกเสือไปข้างนอกกับเขาคุณคิดสภาพเด็กคนนึงดิผมรู้สึกโคตรอายผมเดินไปผมอายมากก็ไปห้างตอนนั้นพาไปห้างผมไม่ได้กินนะไม่ต้องคิดหรอกฝันได้เถอะจะให้ผมไปกินฮาจิบังหรือไปกินร้านแต่ละไม่มีทางคือพาไปห้างเนี่ยจะทิ้งผมไว้ที่ B2S ให้ผมไปอ่านหนังสือในนั้นอ่านฟรีไงให้ผมไปอยู่ในนั้นพาพี่น้องทุกคนไปกินข้าวร้านอะไรก็แล้วแต่ไปร้านเดี๋ยวเป็นการโฆษณาไม่เอ่ยชื่อร้านดีกว่าก็นั่นแหละพาไปร้านผมก็นั่งเป็นเด็กหน้าโง่ที่ B2S ก็โอเคมันก็หาความรู้ผมก็รู้สึกมันก็ไม่ได้แย่มากแต่มานั่งคิดตอนนี้เนี่ยโอ้กินแค่นี้มันก็ไม่ได้ก็กลับบ้านก็จะมาเรียกแล้วก็กลับทีนี้นั่นแหละอันนี้คือตอนไปเซ็นทรัลแล้วก็ตอนชีวิตใบเรียนที่ได้อะไรบ้างทีนี้ก็มาละมาถึงประเด็นที่เปลี่ยนโรงเรียนใหม่จากโรงเรียนเอกชนไปโรงเรียนรัฐบาลที่ผมมีแผลตรงหลังเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังรอบที่แล้วเนี่ยมีแผลตรงหลังที่เป็นปานทีนี้ผมย้ายโรงเรียนคือโรงเรียนเนี่ยตอนนั้นเรียนม.1จะขึ้นม.2แม่ผมก็อยู่ๆบอกว่าส่งไม่ไหวมันแพงเกินไปทั้งที่ส่งไหวแบรนด์เนมทั้งตัวเลยส่งไหวนะฮะเสื้อตัวเดียวก็ส่งไหวแล้วเสื้อไม่ใช่ตัวเดียวเสื้อชุดนึงดิตัวเดียวเวอร์ไปเสื้อชุดนึงก็ส่งไหวแล้วเดือนนึงเทอมนึงอยู่ที่ประมาณ 30,000 กว่าบาท 33,000 ผมจำไม่ผิดนะตรงเนี้ยกระชนแห่งนี้เทอมนึง 33,000 บอกว่าส่งไม่ไหวแล้วก็ให้ผมไปโกหกคุณครูนะบอกว่าจะไปเรียนที่จีนจะกลับไปเรียนต่อที่จีนคุณครูงงคุณครูเฮ้ยทำไมไปเรียนอย่างนี้แปลกจังคนอะไรม.1ย้ายไปนู่นย้ายไปนี่ทำไมไม่ได้ก็แบบนั้นแต่ความจริงผมก็เล่าให้เพื่อนซีคนหนึ่งฟังผมมีเพื่อนซีคนหนึ่งชื่อไบร์ทแกก็เป็นเพื่อนที่ดีของผมก็ผมก็จะเล่าให้แกฟังแหละ
เพื่อนบางทีไม่มีตังค์ไบก็ให้นะบางทีก็ให้แต่ก็ไม่ได้ให้ทุกวันเหมือนตอนเด็กๆที่ชินเพื่อนที่ชื่อชินให้แต่นี่คือไบแกก็ไม่มีตังค์ใช่ไหมไม่มีตังค์ก็บอกเดี๋ยวกูให้ถือว่ายืมไปแล้วตอนโตค่อยคืนก็ได้อะไรเงี้ยก็คงไม่ได้หวังอะไรหรอกก็คงช่วยแหละก็ใจดีมากก็ให้ผมไม่มีไว้ไบกูไม่มีข้าวกูไม่มีตังค์กินข้าวเอาไปดิอะไรเงี้ยก็ผมก็ไปกินข้าว20 บาท25 บาทรู้สึกเป็น25ตอนนั้นก็ชีวิตเป็นอย่างนั้นตอนที่เอกชน ย้ายไปรัฐบาลพอโกหกคุณครูเสร็จก็ถึงเวลาย้ายละย้ายก็ไม่ได้ง่ายนะรัฐบาลค่าเทอม1,000แต่ตอนนั้นคือต้องเริ่มปักเสื้อใหม่ปกติผมใส่เสื้อเก่าจากพี่น้องนะโรงเรียนเอกชนที่เรียนโรงเรียนเดียวกันเพื่อให้ผมได้ใช้ต่อจากพี่น้องแต่มันคงคำนวณแหละนะฮะว่ามันไม่คุ้มก็เลยให้ไปเรียนโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยแหละค่าเทอม1,000จากนั้นผมก็ต้องไปปักเสื้อใหม่ถูกไหมก็ต้องซื้อเสื้อใหม่เพราะไปโรงเรียนใหม่แล้วโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนรัฐบาลซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับโรงเรียนเก่าแล้วต้องซื้อเสื้อใหม่ปักใหม่นะเพราะบ้านผมยังไม่เคยมีใครเรียนรัฐบาลก็เนี่ยแหละผมก็เลยต้องซื้อชุดนักเรียนไปปักทีนี้รองเท้าห้ามซื้อนะรองเท้าห้ามซื้อใหม่นะเพราะรองเท้าก็ต้องเอาจากพี่เอาจากน้องทั้งรองเท้าทั้งหมดอะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าสีดำรองเท้าสีขาวพละแล้วก็รองเท้าลูกเสือต้องมาจากพี่น้องหมดเลยแล้ววันนั้นญาติผมก็พาไปซื้อนะญาติก็ที่เคยนอนกับผมเนี่ยแหละแกก็พาไปซื้อแล้วก็เอาตังค์จากแม่ผมตอนนั้นเอาไป5,000ถ้าจำไม่ผิดนะแม่ผมก็เอาตังค์ให้5,000แล้วก็ไปซื้อก่อนทีนี้แกก็ซื้อเลือกซื้อมาเลยนะชุดนักเรียนแกก็ทำให้3 ชุดแกไปซื้อมาเลย3 ชุดแล้วก็เหมือนแกซื้อรองเท้านักเรียนผมก็ไม่ได้ห้ามผมก็ซื้อก็ดีนะแค่นั้นเองซื้อกลับมาเสร็จไม่พอใจด่าว่าผมตบหน้าตบไปหลายทีอยู่อะแล้วก็หาว่าเปลืองตังค์หาว่าเตือนแล้วว่าอย่าซื้อนู่นนี่นั่นแล้วก็รองเท้าเนี่ยผมไม่ได้ใส่มึงอยากได้นักใช่ไหมกูไม่ให้ก็เก็บรองเท้าสีดำเนี่ยคู่ย่าเก็บไว้ไม่ใส่ให้พี่น้องใส่แล้วก็ชุด3 ชุดก็โดนว่าแต่ก็ได้ใส่แหละใช่แกซื้อให้ผมทั้ง3 ชุดก็โชคดีไปเนี่ยผมได้3 ชุดมันก็ใส่สบายหน่อยเพราะปกติผมใส่ของพี่น้องมันซีดมากแล้วแล้วผมก็มีแค่2 ชุดทั้งที่ชุดนักเรียนปกติเราต้องซื้อเผื่อไว้เยอะๆใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นอีก1 ประเด็นในวัยนั้นและการใช้ชีวิตเนี่ยทุกอย่างเหมือนเดิมนะอย่างที่ผมเล่าไปเหมือนตอนเด็กหรือตอนที่อยู่บ้านเก่าเนี่ยตื่นมาซักผ้าต้มข้าวต้มทำกับข้าวผัดไข่ดาวให้เขากินนะแล้วก็เป่าให้มันเย็นไปเรียกรีดผ้าตากผ้าแล้วก็ไปโรงเรียนกันแต่อันนี้คือผมอยู่โรงเรียนรัฐบาลแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไปเรียนโรงเรียนเอกชนเหมือนเดิมเพียงแต่ผมคนเดียวเนี่ยแหละจะออกช้าคนอื่นต้องรอให้คนอื่นเสร็จก่อนนะหลังจากนั้นผมก็ออกจากบ้านได้ซึ่งอันนี้มาพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายของผมด้วยคือถึงเรื่องเงินที่ผมได้ไปโรงเรียนเมื่อตอนป.6ผมไม่ได้แต่ขึ้นม .1 เอกชนยังได้นะเอกชนก็ได้ที่15 บาทซึ่งผมก็ไม่เข้าใจทำไมให้15 บาทก็บอกแล้วว่าข้าวมันไม่มีทางพอหรอกข้าวขั้นต่ำ25 บาทให้ผม15 รู้ไหมผมกินอะไรตอนอยู่โรงเรียนเอกชนม.1ผมกินฟันโอถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นมันมันชื่อฟันโอใช่5 บาทถูกมากฟันโอได้ตั้ง6 ชิ้นน่ะผมก็ต้องขอบคุณฟันโอนะให้ผมได้ประทังชีวิตในวันนั้นไม่ได้โฆษณานะอันนี้ผมซื้อจริงๆแล้วก็อีก5อีก10 บาทเนี่ยไปซื้อน้ำหรือไปซื้อไอติมอะไรที่ชอบกินนะก็นี่คือการใช้ชีวิตของผมในแต่ละวันทุกวันตอนเที่ยงตอนเย็นกลับไปก็เหมือนเดิมกินข้าวต้มที่เหลือตอนเช้าผมห้ามกินข้าวใหม่นะผมห้ามกินพร้อมคนอื่นผมจะนั่งพื้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมอันนี้ก็คือรายได้ตอนป.6หลังจากนั้นม.1เนี่ยที่ผมมาโรงเรียนรัฐบาลแล้วผมก็ได้โรงเรียนไปวันละ32 บาทผมก็ไม่เข้าใจทำไมให้อ๋อเหมือนตอนนั้นผมบอกว่าค่ารถรวมๆแล้วน่าจะประมาณผมไม่กล้าบอกเยอะว่าประมาณ25 บาทแล้วแกก็ให้35แกก็บอกอ่ะงั้นเอาไป35พอก็ไม่ได้สนอะไรผมก็เอาไป32ผมก็ไม่ได้สนอะไรก็เอาไป32ตามนั้นแล้วก็อยู่อย่างนั้นจริงๆแล้วก็ไปโรงเรียนไปกลับอย่างเงี้ยมันไม่พอวันแรกผมก็นั่งวินไปแล้วก็นั่ง2 แถวก็ไม่รู้เรื่องก็ถามคนแถวนั้นว่าต้องนั่งอะไรไปถึงตรงนู้นเขาก็บอกนะผมก็นั่ง2 แถวไปกลับ2 แถว6 บาทนะวินมอไซค์10 บาทไปกลับเป็น16 คูณ 2เป็น32พอดีผมพอดีค่ารถผมไม่มีกินหลังจากนั้นผมก็เดินเอาตรงวินผมไม่นั่งละผมเดินเอาเดินไปข้างนอกแล้วก็ไปนั่ง2 แถวเอาก็ข้าววินก็ประหยัดไปก็กลายเป็นว่าผมประหยัดข้าววินไปกลับได้20 บาทก็ถือว่ากินข้าวได้ละทีนี้ก็โอเคแต่มันเดินทางจากบ้านไปหน้าปากซอยเนี่ย2 กิโลกว่าเลยนะกว่าแล้วมันไม่มีทางฟุตบาทให้คนเดินนะมันเป็นทางที่มีแต่รถอ่ะแล้วที่เหลือก็เป็นแค่สะพานอ่ะแล้วก็เป็นทางมีหญ้าไม่มีให้เดินนะผมต้องเดินเบียดแล้วก็มองข้างหลังตลอดเวลานะรถสวนมาหรือเปล่าตอนกลับก็เหมือนกันก็เป็นอย่างเงี้ยทุกวันแล้วผมก็ใช้ชีวิตแบบนี้ทุกวันแล้ววันที่ตื่นสายผมก็มาถึงนะวันนั้นผมก็นอนยาวคือมันผมเคยสายนิดๆแต่ผมตั้งเวลาเผื่อไว้แหละตี 5 ตี 5:20 อย่างเงี้ยแต่วันนั้นแม่ผมมาตอน ตี 5:50 นาทีมาดูผมเพราะผมตื่นมารอบนึงผมก็กดวางแล้วก็ปล่อยให้มันตื่นอีกรอบเพราะผมง่วงมาก
แม่ผมก็เฝ้าหลายครั้งก่อนหน้านี้นะก่อนที่ผมจะตื่นสายจริงๆเนี่ยแม่ผมเวลาเรียกนะผมสาย10นาทีตอนนั้นมาเห็นยังผมยังไม่ตื่นนะจะมีเป็นช่วงเป็นช่วงไม่ได้ทุกวันนะก็แบบว่าเดือนนึง2ครั้งอย่างเงี้ยก็จะมาดูว่าผมตื่นทันไหมมาเฝ้าดูว่าผมทํางานจริงไหมผมขโมยของอะไรไหมอะไรเงี้ยแอบกินอะไรหรือเปล่าแกก็จะเรียกด้วยการหยาบๆดึงหมอนผมนอนอยู่ดีๆดึงหมอนปุ๊บแล้วคือดึงเร็วมากจนผมหัวมันก็จะกระแทกกับพื้นถูกไหมเวลาคนนอนผมนอนพื้นเนี่ยดึงหมอนเร็วๆอย่างเงี้ยแล้วหัวผมก็ตึบลงไปอย่างเงี้ยผมก็ตกใจแล้วก็ตื่นแล้วก็บอกให้ตื่นแล้วเวลาเรียกดีๆเรียกกลางคืนแบบว่าให้ไปช่วยอะไรก็จะใช้ตีนเนี่ยสะกิดตื่นไม่เรียกผมด้วยมือเรียกผมด้วยส้นตีนใช้เท้าเรียกนะเหมือนผมเป็นขยะแต่ผมก็ชินกับแบบนั้นจนไม่รู้สึกอะไรแต่มันทุกอย่างมันคือเกิดจากผมโตแล้วผมคิดย้อนกลับไงแล้ววันนึงเนี่ยมาแล้วก็มาถึงนะผมตื่นสายจริงๆแล้ววันนั้น6โมงละปกติผมต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าเพื่อต้มข้าวต้มนะตีสี่ครึ่งซักผ้าตีห้าต้มข้าวต้มอันนี้ปัญหาใหญ่มาละผมยาวถึง6 โมงกว่าด้วยซ้ำ6 โมงครึ่งแม่ผมก็ตื่นมาพอดีแล้วก็มาดูเอามาเฝ้าตกใจแล้วก็รีบเรียกทุกคนตื่นแล้วก็เรียกผมตื่นสักพักก็ตบหน้าผมเตะผมเรียกคือตอนเรียกเนี่ยเตะแรงมากนะตื่นเรียกภาษาจีนได้จิ๋วตื่นจากนั้นผมก็รีบวิ่งลงไปต้มข้าวต้มรีบทำเดินลงไปเฝ้าผมอึดอัดมากตอนนั้นผมจำเหตุการณ์นั้นได้ผมอึดอัดมากผมทำซาวเข้าไปเนี่ยโดนตบหน้าไปด่าไปคำนึงตบหน้าไปซาวเข้าไปอย่างเงี้ยทำไปจนต้มข้าวต้มก็ตบไปเรื่อยๆนะตบแรงมากแล้วก็ต่อยหัวตบหัวกระชากเสื้อก็คือหลังจากเอาไปต้มเสร็จแรงขึ้นละทีนี้กระชากเสื้อละแล้วก็เดินไปโมโหไปบ่นอะไรที่สักพักพี่ชายผมลงมาละโมโหละมาต่อยผมอีกตุ๊บๆๆๆๆๆคือสู้ได้ถ้าผมสู้ได้แต่ผมสู้ไม่ได้ตรงที่ผมต้องโดนลุมสู้เสร็จอ้าวลูกรักกูไม่ได้อะไรเงี้ยมันมีปัญหาตรงนี้แต่คือตอนนี้ผมก็ไม่ได้ย้อนกลับไปโทษเด็กนะผมต้องโทษคนที่เป็นแม่ที่ไปสอนให้เด็กคิดว่าไอ้เหี้ยเนี่ยเป็นเบี้ยไอ้หาเนี่ยมันเป็นทาสอะไรอย่างเงี้ยมันคือความผิดพลาดไม่ใช่ความผิดพลาดมันคือความจงใจที่ไม่โอเคต้องเรียกว่าความจงใจมันไม่ใช่ผิดพลาดถ้าคนผิดพลาดมันจะแก้อันนี้รู้ว่าผิดพลาดแต่ไม่ผิดไม่แก้ก็แปลว่าจงใจแล้วผมโดนทำร้ายแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องโดนน้องทำร้ายเนี่ยก่อนตอนที่ผมเรียนเอกชนก็เคยโดนน้องทำร้ายทุกวันผมโดนหยิกแขนตอนอยู่ในรถเนี่ยผมจะนั่งข้างหลังกับน้องพี่ชายผมจะนั่งหน้าข้างหลังก็นอนนั่งกับน้องถูกไหมเขาไปโรงเรียนด้วยกันทุกวันในรถคันเดียวกันเวลาเขาผมกลับบ้านมาตื่นเช้าไปอย่างเงี้ยเกิดหมั่นไส้อยู่ดีๆหมั่นไส้นะผมไม่ได้ทำอะไรนะหมั่นไส้หยิกผมมันไม่ใช่หยิกธรรมดามันหยิกจนดำๆอ่ะแล้วมาเรียกไอ้ดำๆมาว่าถั่วดำนี่แน่ถั่วดำแล้วก็หยิกค้างไว้ยังตลอดเวลาน้องผมอายุต่ำกว่าผม2 ปีแล้วก็หยิกผมสลับกัน2 คนคนนึงน้อยกว่าผม2 ปีคนนึงน้อยกว่าผม3 ปีเป็นผู้ชายเนี่ยแหละน้องผู้ชาย2 คนหยิกผมหยิกถั่วดำตอนนั้นอยู่บ้านที่2ไงอันนี้คือเล่าย้อนว่าผมโดนทำร้ายนะอยู่บ้านที่2บ้านหลังที่2ที่เป็นตึกแถวทีนี้กลับบ้านไปผมโดนหยิกเนี่ยทุกวันจนวันนึงวันนั้นพ่อผมมากินข้าวตอนเย็นพอดีปกติพ่อจะไปทำงานไปข้างนอกอะไรเงี้ยวันนี้กลับมากินข้าวผมก็หวังว่าจะให้พ่อเห็นวันนั้นก็พ่อเห็นจริงๆนะตอนเช็ดโต๊ะผมก็หวังให้พ่อเห็นลุ้นว่าจะเห็นเมื่อไหร่เพราะแม่ผมไม่สนใจอยู่แล้วเพราะว่าลูกรักกูทำใครก็ได้ทำไอ้นี่ยังไงก็ได้คนในบ้านทำไอ้นี่เป็นทาสแต่ไม่กล้าทำคนอื่นนะบ้านผมบอสมากไม่กล้ามีปัญหากับใครเอาง่ายๆแต่กล้ามีปัญหากับผมคนเดียวแล้วก็หยิกจนถั่วดำเนี่ยพ่อเห็นพ่อก็ถามโดนอะไรมาโดนน้องหยิกครับอย่าทำแบบนี้แค่นั้นง่ายๆอย่างนี้แค่บอกน้องว่าอย่าทำแบบนี้ไม่โดนตีไม่โดนสั่งสอนอะไรหนักๆเลยแล้วเวลาผมโดนวันเนี้ยที่ผมเล่าถึงว่ามาสายโดนพี่ชายต่อยเนี่ยแม่ผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรเลยปล่อยไปแล้วแม่ผมก็ไม่นั่งกินชาแล้วผมก็โดนต่อยจนผมเจ็บอะเจ็บมากก็ไม่ได้มีอะไรจากนั้นก็ผ่านไปผมก็ปล่อยให้ต่อยนะผมก็ไม่ได้อะไรก็ต่อยแล้วก็โอเคมันจบแล้วมันก็ไปแล้วก็กินข้าวแล้ววันนั้นก็ไม่ยอมให้ไปโรงเรียนจนกว่าจะเสร็จถึงจะไปได้แต่ก็ไม่ได้ว่าหยุดทั้งวันนะก็เสร็จอีกทีก็เกือบ9 โมงอะบังคับให้ผมต้องซักผ้าด้วยซักให้เสร็จเพราะปกติผมต้องซักตั้งแต่4:30ถูกไหมอันนี้ซักผ้าซักให้มันเสร็จตากผ้าให้เสร็จแล้วค่อยไปโรงเรียนเช็ดโต๊ะเก็บจานด้วยนะแล้วค่อยไปโรงเรียนแล้วนั่นแหละรอกลับมาค่อยมาล้างจานไม่อะไรเนี่ยแหละครั้งที่ผมตื่นสายเป็นแบบนี้ตื่นสายเกิดขึ้น2 รอบทั้ง2 รอบโดนทำร้ายหมดเลยวันนั้นไม่ให้ผมไปโรงเรียนเลยอันนั้นอีกรอบนึงนะไม่ให้ไปโรงเรียนก็สเต็ปเดิมตีตบแล้วก็หยิกระหว่างขาแล้วก็เอาไม้ถูพื้นที่ผมกำลังถูพื้นเนี่ยฟาดผมแล้วสักพักก็ถุยน้ำลายใส่ผมถุยจริงๆแล้วน้ำลายเต็มหน้าผมเลยแล้วกลิ่นมันเหม็นมากอ่ะแล้วผมเจ็บมากแล้วก็ต้องมาเจอน้ำลายเหม็นๆเนี่ยตอนตื่นมาใหม่ๆกลิ่นเหม็นมากจริงๆแล้วผมก็ร้องไห้คือผมทนตอนที่โดนตีแล้วผมก็รีบเดินไปข้างหลังไปล้างไอ้ไม้ถูพื้นแล้วก็ตอนล้างไปเนี่ยผมร้องไห้ไปร้องไห้หนักจริงๆผมต้องมาเจอน้ำลายเหม็นๆขนาดนี้ผมต้องโดนตีทรมานขนาดนี้แล้วเวลาแกหยิกหว่างขาผมลืมบอกแกจะทำหน้าแบบว่าคือมันทุเรศมากคือทำหน้าอะไรไม่รู้ผมจะไหนเงี้ยคือเก
ือเวลาหยิกหวังขาแกต้องก้มถูกไหมแล้วผมจะมองลงไปข้างล่างอ่ะแล้วผมก็เจ็บอย่างเงี้ยแล้วแกก็ทําหน้าตอนหยิกอ่ะอีเหมือนแกโดยแกหยิกสุดแรงอ่ะอะไรประมาณนั้นอันนี้คือภาพที่ตอนแกหยิกผมจะเล่าให้ฟังนะโหดร้ายแค่ไหนสุดแรงอ่ะทีนี้โดนน้ำลายเหม็นๆเสร็จผมก็ต้องรีบไปล้างไม้ถูพื้นไม้ถูพื้นผมจะล้างหลังบ้านนะออกจากบ้านข้างหลังก็จะมีก๊อกอีกทีก็ล้างตรงนั้นง่ายกว่านะมันก็จะเปื้อนแค่ข้างนอกก็เป็นบูนซีเมนต์แหละผมก็ร้องไห้ผมยืนร้องไห้แล้วผมเจ็บปวดอ่ะผมทรมานมานานมากอันนี้คือใกล้ๆตอนที่ใกล้ๆจะหนีออกจากบ้านละผมร้องไห้แล้วผมก็ยืนรูปหัวตัวเองดูไหมผมยืนรูปหัวตัวเองผมต้องมานึกจินตนาการภาพว่าอํานวยตอนโตเนี่ยมาช่วยอํานวยตอนเล็กแล้วก็คิดตลอดว่าอํานวยตอนโตทําไมยังไม่มาช่วยอํานวยตอนเล็กผมต้องนึกภาพว่าเมื่อไหร่จะมาช่วยอํานวยทรมานมากนะแล้วก็นึกภาพว่าอํานวยตอนโตมาลูบหัวอํานวยตอนเล็กอะไรอย่างเงี้ยผมต้องนึกภาพผมตอนนั้นน่าสงสารมากยืนรูปหัวตัวเองแล้วนึกภาพแล้วก็บางทีทรมานผมก็บ่นกับพระเจ้าคือชินผมลืมบอกชินที่เพื่อนผมช่วยตอนป.1เนี่ยที่ให้ตังค์ผมวันละ20ทุกวันน่ะแกเป็นคนศาสนาคริสต์แล้วแกก็ชอบสอนผมเวลาแกก็จะบอกผมถ้าเวลาเจ็บปวดมากๆก็ให้นึกถึงพระเจ้าไว้นะตอนนอนก็ท่องคิดถึงพระเจ้าอะไรเงี้ยพูดแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรมากแต่หลังจากนั้นพอเวลาผมโดนทรมานจริงผมก็นึกถึงพระเจ้าผมก็เหมือนโต้ตอบเองอ่ะพูดเองแล้วตอบกลับเองพระเจ้าครับวันนี้ผมลำบากมากเลยสู้ๆนะลูกอะไรเงี้ยผมก็เหมือนโต้ตอบเองแหละแต่เหมือนรับรู้ความรู้สึกนั้นจริงๆอะไรเงี้ยพยายามนึกให้มันเป็นความรู้สึกนั้นจริงๆเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วก็ผมนั่งลูบหัวตัวเองตอนนั้นโดนถูน้ำลายเสร็จลูบหัวตัวเองแล้วก็ล้างถูพื้นเสร็จก็ไปถูพื้นต่อบางทีนอนดีๆน่ะผมนอนอยู่ดีๆนะอยู่ๆไปเรียกผมตื่นตีหนึ่งครึ่งอย่างเงี้ยผมนอนตั้งแต่ห้าทุ่มก็ตีหนึ่งครึ่งมาปลุกผมมดขึ้นมึงไปถูมึงถูไม่สะอาดใช่ไหมถูให้มันเสร็จแล้วค่อยไปนอนถูละเอียดต้องถูสะอาดต้องใช้มาเอ้ยต้องใช้ผ้าเช็ดพื้นอ่ะไม่ใช่ใช้ไม่ถูพื้นต้องใช้ผ้าเช็ดพื้นเช็ดจนสะอาดเลยนี่คือหลายๆครั้งที่ผมต้องโดนเรียกมาตอนกลางคืนค่ำคืนเด็กต้องไปเรียนตอนเช้าเรียกมาค่ำคืนก่อนไปนอนอยากกินอะไรอ่ะอยากกินนมผมต้องไปต้มนมให้กินเฮ้ยล้างชุดชานี้ให้หน่อยแล้วค่อยไปนอนอันนี้คือตอนอยู่รัฐบาลแล้วไอ้ที่ย้อนมันโดนน้องหยิกอันนั้นคือเอกชนนะพอตอนนี้โรงเรียนรัฐแล้วก็หลังจากนั้นทำเสร็จผมค่อยไปโรงเรียนได้ไปโรงเรียนสายก็โดนครูตีอีกโดนครูฟาดนะผมก็พูดอะไรไม่ได้เรื่องพวกนี้ผมจะพูดก็ต่อเมื่อเพื่อนสนิทกันจริงๆนะหรือว่าผมต้องการความช่วยเหลือจริงๆผมค่อยให้เหตุผลว่าผมต้องการตรงนี้ทีนี้มาผ่านไปและแล้ววันที่โดนทำร้ายหนักที่สุดในชีวิตก็มาถึงคือปกติเนี่ยเวลาผมไม่มีตังค์ผมก็จะใช้วิธีแบบว่าตอนเย็นผมต้องไปซื้อของที่ตลาดแล้วก็มาทำกับข้าวถูกไหมที่บอกว่าเดินไกลเป็นกิโลครึ่งเนี่ยนั่นแหละอันนี้ผมก็เอาจากตรงนี้แหละเอาตังค์จากตรงซื้อกับข้าวก็ไปต่อราคากับแม่ค้าแล้วก็ใช้วิธีต่างๆคือวิธีต่างๆขอไม่พูดนะเดี๋ยวเด็กบางคนกำลังทำโดนแม่ทรมานแล้วทำน่ะแม่จับได้แม่ฉลาดเกินอะไรเงี้ยคือแม่ผมก็ลังเลว่าผมจะโกงนี่ขนาดไม่โกงก่อนหน้านี้ยังไม่ได้โกงแม่ผมก็คิดว่าจะเอาตาช่างมาช่างจริงๆนะผมไปคือปกติผมต้องซื้อซี่โครงหมูซื้อผักแล้วก็ซื้ออะไรก็ได้ที่มาต้มกับซี่โครงหมูอ่ะจะเป็นฟักก็ได้เอาฟักมาหั่นแล้วก็ต้มกับซี่โครงหมูถูกไหมฮะแกก็บอกว่าซี่โครงหมูเนี่ยผมโกงหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมมันดูได้น้อยจังเดี๋ยวจะซื้อตาช่างมาแต่ก็ไม่ได้ซื้อนะสุดท้ายไม่ได้ซื้อแต่ก็แค่เตือนไว้เหมือนขู่ๆไว้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรคือผมก็ใช้วิธีของผมแหละในการได้เงินมาทีละนิดทีละนิดก็เฉลี่ยได้วันละ40บาทเนี่ยแหละผมโกงได้เยอะมากนะผมได้ไปตังไปซื้อกับข้าววันละประมาณ300ผมจะซื้อกับข้าวประมาณวันละ300ซี่โครงหมูโลละ120แล้วก็ผักนู่นผักนี่เห็ดอะไรเงี้ยเห็ดนางฟ้าอะไรสักอย่างไม่จำไม่ได้ผมก็จำไม่ค่อยได้ละหลายอย่างซื้อรวมๆกันมาเดี๋ยวก็ซื้อปลาซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็วันละประมาณ300กว่าซื้อมาแล้วก็ได้เงินวันละ40บางวันได้น้อยก็20พออะไรเงี้ยต่อราคากับแม่ค้าแล้วก็ใช้วิธีของผมบ้างนะแล้วก็นี่คือตังค์ส่วนนึงที่ผมได้ส่วนนึงที่ผมได้ก็คือเก็บมาจากเครื่องซักผ้าเวลาพี่น้องผมเนี่ยได้ตังค์ไปใช่มั้ยแกก็จะเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงแล้วลืมอะไรอย่างเงี้ยก็ซักผ้าแล้วมันจะอยู่ในเครื่องซักผ้าแล้วผมก็จะเก็บมาหรือไม่ก็ก่อนซักผ้าผมไปเจอผมก็เก็บไว้เนี่ยแหละแล้วเสือกแบงค์เนี่ยเป็นแบงค์ที่ของแม่ผมเอามาให้น้องวันนั้นใช้แล้วน้องไม่ได้ใช้แบงค์นี้ด้วยเหตุมันมาเกิดตรงที่แม่ผมก็ให้ตังค์แบงค์ร้อยวันนั้นปกติผมได้วันละ32บาทถูกไหมแม่ผมให้แบงค์ร้อยเนี่ยไปใช้แล้วผมบังเอิญว่าอ๋อไอใบที่ผมเก็บได้เครื่องซักผ้าวันนั้นคือแบงค์50นะผมได้แบงค์50ผมก็เก็บไว้ที่ตัวเผื่อไว้ใช้แล้วก็แบงค์ร้อยที่แม่ให้มาตอนเย็นผมต้องทอนนะคือต้องทอนให้เท่ากับว่าผมใช้32บาทก็แปลว่าผมต้องทอน68บาทถูกไหมแต่ผมก็ไปโรงเรียนใช้พอตอนเย็นกลับมาผมก็ดันทุลังผมก็โง่ก็ไม่ได้โง่คือผมก็เอาตังค์50เนี่ยทอนให้แม่ผมพร้อมเหรียญที่ผมมีอยู่ผมเก็บตังค์เก็บผมไว้เนี่ยมาทอนเป็น68บาทแล้วเสือกใช้แบงค์50แบงค์เนี้ยมาทอนให้ด้วยแบงค์ร้อยนั้นผมไม่ได้ใช้ผมมีเงินเก็บของผมก็ใช้พยายามเก็บแบงค์ใหญ่ไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้แบงค์ย่อยมาใช้ทีละนิดทีละหน่อย
แล้วอยู่ๆผมว่าปกติผมคืนตังค์ผมจะวางไว้บนโต๊ะที่เดิมเวลาแกให้ตังค์แกจะวางไว้บนโต๊ะเหมือนกันให้ตังค์ทุกวันบางวันก็ลืมแกล้งลืมให้หรือยังไงไม่รู้ผมก็ต้องขอพี่ชายต้องขอว่าพี่ชายผมขอตังค์หน่อยวันนี้ไม่ได้ตังค์จากแม่มาแกก็อยากเอาให้อะไรเงี้ยแกก็มีตังค์ของแกอยู่แล้วเป็นปึกของแกไว้เผื่อใช้ไปข้างนอกอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นผมก็เอาตังค์แบงค์50มาทอนพร้อมกับเหรียญ10แล้วก็เหรียญอะไรเนี่ยรวมๆแล้ว68 บาทก็คือตังค์ทอนนั่นแหละทีนี้โป๊ะเช๊ะฮะแม่ผมเสือกเอาแบงค์50เนี่ยไปเปรียบเทียบกับกระเป๋าตังค์แม่ผมเบิกตังค์จากธนาคารแล้วเลขมันจะเรียงกันถูกไหมฮะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 1 2 3 4 7ถูกไหมฮะเอาตรงนี้แหละไปเทียบแล้วเอาไอ้เหี้ยเลขเรียงกันนี่หว่ามึงเอาตังค์นี้มาจากไหนมึงเอามาทอนกูอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มโมโหละมึงขโมยมาฮะวันนี้นั่นแล้วก็นั่นแหละวันนั้นหนักที่สุดในชีวิตจริงๆที่ผมพูดว่าโดนทุบจนหัวเลือดอาบเนี่ยมันก็ไม่ได้อาบแบบว่าเหมือนเอาหน้าไปจุ่มเลือดแต่มันคือทุบจนเลือดลงเนี้ยเลือดลงเป็นเส้นอย่างเงี้ยแล้วทุบใช้วิธีไหนทุบรู้ไหมใช้ไม้ปิงปองไม้ปิงปองไม่ได้ใช้บ้านแบนนะใช้สันไม้ปิงปองสันที่แข็งๆอ่ะก๊อกเนี่ยเอามาฟาดแล้วก็ฟาดผมเต็มแรงเลยนะเต็มแรงที่ทำได้อ่ะผมจำหน้าได้เลยก็จะปับคือยื่นสุดแรงแล้วก็ฟาดผมเอามือกันจนสุดท้ายมือผมกันไม่อยู่มันช้ำนูนเยอะมากนูนประมาณ2 เซนได้เยอะจริงๆเยอะจนเห็นเลยเห็นไกลๆก็เห็นอ่ะจนนูนเพียบอ่ะทั้งสองข้างผมกันไม่ได้ผมต้องปล่อยมือแล้วก็ทุบหัวก็เจ็บอีกผมก็เลยจับแขนแกแล้วสะบัดทิ้งแล้วไอ้ไม้ปิงปองก็หลุดโมโหหนักขึ้นสักพักหยิบไม้ตียุงมาละเปิดไฟด้วยนะกดปุ่มแล้วก็แพะเจ็บมากโดนหูแล้วตอนนั้นหูก็เลือดออกด้วยอันนี้คือทรมานมากแล้วคือเลือดออกหมดเลยแล้วหัวผมโนเยอะมากอ่ะผมนอนไม่ได้เลือดไหลเต็มหน้าผมฟ้องใครไม่ได้ผมไม่มีที่ให้ระบายเขาไม่พาผมไปลงมาเขาไม่รักษาให้ผมมีอาม่าวันนั้นมีอาม่ามาห้ามส่วนพี่น้องคนอื่นก็ไม่ได้ห้ามนะอย่างพี่ผมเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามน้องชายพวกเนี้ยที่เคยรังแกก็ไม่ห้ามมันยืนดูเฉยคุณคิดดูคนปกติเวลาเห็นพี่ชายหรือน้องชายตัวเองโดนทำร้ายต้องทำยังไงแม่อย่าสงสารเขาแล้วพอแล้วนะแม่อย่าโมโหอันนี้ยังไงฮะยืนมองไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือเกิดจากการสั่งสอนของแม่หรือเปล่าผมก็เวลานอนกลางคืนผมไม่กล้าขึ้นไปข้างบนนอนละปกติผมจะนอนขึ้นไปข้างบนห้องที่แยกกับพี่ต่างหากอยู่ห้องกับพี่ชายนั่นแหละแต่วันนั้นผมนอนข้างล่างแล้วไม่กล้าขึ้นไปก็เอาหัวนอนกับพื้นแล้ววันนั้นนอนทรมานมากผมขยับไม่ได้ผมนอนได้แค่ตรงนี้ตรงเดียวด้านอื่นผมก็นอนคาอยู่ท่าเนี้ยแล้วก็หลับไปเลยแล้วตอนเช้ามาก็รีบทำงานเหมือนเดิมแล้วคือก่อนนอนเนี่ยพ่อผมกลับมาจากที่ทำงานก็เห็นว่าหัวโนตาบูตาบวมเลือดพ่อผมถามคำเดียวว่าโดนอะไรโดนแม่ตีจบพ่อขึ้นไปข้างบนสักพักลงมากินข้าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างง่ายมากผมก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมไม่ต้องพูดมุมพ่อผมเยอะหรอกก็ปัญหามันคือเกิดจากแม่ผมนะก็แค่พูดให้ฟังว่าถ้าเคยเจอแบบนี้จะได้เข้าใจว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงส่วนก็ใครที่ไม่เคยเจอก็ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่ท่านเจอแม่ดีๆผมว่าแม่ดีๆแล้วก็ควรจะรักท่านไว้ผมยังอิจฉามากตอนนั้นผมอิจฉามากผมเห็นคนอื่นมีชีวิตที่ดีผมรู้สึกว่าผมอยากได้อ้อมกอดแบบนั้นทำไมผมต้องเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้ผมไม่ตอนนี้ผมว่าผมโคตรโชคดีเลยนะผมออกมาแล้วผมเอาตัวรอดผมรู้สึกผมเอาตัวรอดเก่งนะผมโคตรเก่งเรื่องการเอาตัวรอดเลยผมภูมิใจตรงนี้มากแล้วผมก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้คิดว่าต้องเป็นคนอื่นแล้วผมคิดว่าผมเป็นผมนี่แหละดีที่สุดแล้วร่างกายผมพยายามต่อต้านกับภัยพิบัติทุกรูปแบบกับภัยคุกคามทุกรูปแบบสู้กับมันจนผมมีชีวิตรอดทุกวันนี้ทุบหัวชิบหายแล้วก็มาเตะหลังผมอ๋อช่วงที่ผมเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้คลิปก่อนที่บอกว่าโดนถีบหลังใช่ไหมเพราะว่าเปลี่ยนโรงเรียนไปเอกชนนั่นแหละคือตอนก่อนที่จะไปเป็นเอกชนเป็นรัฐบาลเนี่ยช่วงกลางเนี่ยพ่อผมพาไปเอกชนอีกที่เพราะพ่อผมปกติก็จะชอบให้เรียนลูกเรียนเอกชนไงเวลาไปคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าโอ้ลูกเรียนโรงเรียนนี้มันก็จะดูดีถูกไหมแต่แม่ผมไม่พอใจวันนั้นก็บอกว่าทำไมมึงไม่บอกพ่อไม่บอกว่าให้เรียนรัฐบาลนู่นนี่มันเปลืองตังค์มึงไม่มีตังค์จ่ายมึงหรอกอะไรเงี้ยแล้วก็ถีบผมแรงๆเข้าห้องน้ำผมยืนอยู่กำลังจะไปถูบ้านถีบผมจากด้านหลังช่วยโอกาสถีบเลยไม่งั้นผมป้องกันตัวได้ถูกไหมอันนี้ถีบผมแล้วรุนแรงมากจนข้างหลังเป็นแผลหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วคลิปก่อนเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบมาผมเปิดให้ดูอีกรอบเลยเห็นกันชัดๆนะถ้าดูจากข้างหลังเนี่ยถ้าลูบมันนะจะรู้สึกมันเป็นขนมันเหมือนเซลล์ที่ผิดปกติโดนถีบก็คือไม่ได้ถีบแบบว่าถีบใช้อย่างนี้ถีบคือมันถีบใช้ส้นอย่างเงี้ยเข้าไปแล้วการที่โดนถีบเนี่ยมันเหมือนมันบีบเนื้ออย่างเงี้ยขึ้นไปอย่างเงี้ยบีบอย่างเงี้ยแล้วคือเวลากระแทกเร็วมากอะเนื้ออย่างเงี้ยขึ้นไปแล้วมันแรงอะคนจะแรงขากับแรงมือมันต่างกันนะแรงขามันจะเยอะกว่าแรงมือเพราะขามันเดินทุกวันมันมีแรงเยอะถีบเข้าไปแล้วเหมือนเซลล์ตรงนี้ผิดปกติโชคดีผมไม่พิการจริงๆที่ผมบอกไปกระดูกสันหลังมันทำไมพิการไ
แต่ผมมีอาการชาตรงเข่านิดๆตรงผิวหนังเข่านะไม่ใช่เข่าก็ผิวหนังเข่าเวลาเกาเบาๆจะรู้สึกไม่มีความรู้สึกแต่ต้องเกาแรงๆเริ่มมีความรู้สึกสองข้างจะต่างกันข้างนึงมีความรู้สึกข้างนึงเกาเบาๆไม่มีความรู้สึกนั่นแหละคือสิ่งที่ผมโดนเหมือนกันแล้วนั่นแหละล่าสุดก็คือเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิตที่ผมโดนแบบนี้โดนทุบหัวแล้วปกติเนี่ยผมไม่มีคนให้ระบายหรอกแต่คนที่ผมระบายและไว้ใจได้ที่สุดกับเป็นคนขับรถคนขับรถผมระบายให้แกฟังทุกอย่างคือผมพูดได้เพราะว่าตอนนี้คนขับรถแกออกไปตั้งนานละแกเป็นคนขับรถส่งไปโรงเรียนทุกวันอยู่แล้วแล้วผมก็จะคุยกับแกตลอดเวลาแกมาแกเอารถมาจอดไปส่งอะไรนะพวกลูกชายของพี่น้องผมเนี่ยไปหาแม่แล้วแกก็จะขับรถกลับมาจอดหน้าบ้านเหมือนเดิมถูกไหมตอนเช้าก็จะได้ขับไปโรงเรียนแกมาผมก็รีบเดินไปคุยกับแกก็จะปรึกษาหารือตลอดแล้วบางทีแม่ผมก็ไม่ได้ไปเซ็นทรัลถูกไหมลูกทุกคนอยู่บ้านก็จะให้ผมเนี่ยก็เอาเงินหยิบเงินไว้ไปซื้อของที่ห้างแหละซื้อข้าวซื้อบะหมี่อะไรที่ห้างมาให้พี่น้องกินนะก็จะให้ผมไปกับคนงานเพราะผมขับรถไม่ได้อยู่แล้วแล้วให้ผมนั่งรถปันเป็นไปไม่ได้มันจะนานเกินไปมันรีบกินกันแหละผมก็ไปกับคนงานระหว่างทางผมก็จะคุยกับแกนะแกก็จะให้ความรู้จนมันมีคำนึงที่ผมปรึกษาแกแล้วทำให้ผมเปลี่ยนความคิดเลยก็คือผมโดนทำร้ายขนาดนี้ผมต้องทำยังไงพี่ผมออกดีไหมผมก็คิดจะออกจากบ้านเขาพูดคำเดียวทำให้ผมเปลี่ยนความคิดเขาบอกว่าน้องถ้าน้องโดนทำร้ายขนาดนี้ทุกวันนี้น้องแข็งแรงน้องยังโดนทำร้ายขนาดนี้เลยก็ยังไม่แยแสน้องคิดดูถ้าเกิดวันนึงเขาทำจนน้องพิการเนี่ยเขาจะดูแลน้องไหมเขาพูดกับผมเปลี่ยนเลยถ้ากูพิการมันจะทำอะไรปะวะแล้วทุกวันนี้กูแข็งแรงขนาดนี้มันยังทำขนาดนี้มันยังไม่ดูแลพิการใครจะช่วยถูกไหมฮะผมก็เลยจริงด้วยหลังจากนั้นผมเริ่มวางแผนแล้วผมขอบคุณพี่จริงๆพี่เขาให้คำปรึกษาผมทุกอย่างพี่เขารับฟังทุกอย่างจริงๆอยู่บนทางเขาฟังผมเขามองหน้าผมตลอดเลยเขาให้เกียรติมากเขารู้ว่าผมถึงจะโดนรังแกโดนทำร้ายโดนเหมือนไม่ใช่ลูกเขาก็ช่วยผมคิดช่วยผมพูดอะไรอย่างเงี้ยก็พูดไปแต่ก็แกก็ไม่ได้ไปคุยอะไรกับแม่ผมหรอกแกก็จะฟังกับผมแล้วก็ให้ผมระบายแล้วแกก็จะคิดคำพูดแบบผู้ใหญ่แล้วก็มาบอกอะไรเงี้ยแกก็เห็นด้วยกับการที่ผมจะออกจากบ้านนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่ผมตัดสินใจออกจากบ้านแล้ววันที่ออกจากบ้านก็มาถึงผมก่อนที่ผมจะออกจากบ้านผมก็ปรึกษาเพื่อนนะบอกว่าจะออกจากบ้านเดี๋ยวขอไปอยู่ด้วยได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าก็เดี๋ยวขอปรึกษาแม่อีกวันนึงมาก็ได้โอเคก็ไปอยู่ด้วยได้นะเพื่อนก็ตกลงนะผมก็บอกได้ๆงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไปนั่นแหละพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวละผมก็เริ่มเตรียมตัวกลับบ้านไปผมก็กลับบ้านก่อนนะ กลับบ้านเสร็จผมก็เข้าบ้านผมมีวิธีเข้าบ้านแหละเดี๋ยวไม่บอกเดี๋ยวมันรู้อีกเพราะบ้านล็อกหมดแล้วปกติคือผมเรียนโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยผมกลับบ้านเสร็จนะบ้านจะล็อกผมต้องนั่งรอข้างหน้าจนเขากลับมากันนะเขาไปเซ็นท่านเข้าไปเรื่องของเขาผมต้องกวาดข้างหน้าบ้านคือมันเป็นบ้านเดี่ยวถูกไหมพื้นที่ใช้สอยจะเยอะแล้วก็จะมีบ้านอยู่ตรงเนี้ยถูกไหมนั่นแหละผมต้องกวาดต้องรดน้ำต้นไม้ทำทุกอย่างเสร็จนั่งรอไปเถอะตั้งแต่เลิกงานตั้งแต่เลิกเรียนตั้งแต่4โมงผมรอไปจนทุ่มอ่ะกลับมาตอนทุ่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็บ่อยอยู่นะอาทิตย์นึงก็ประมาณ3วันที่จะมาให้ผมรอนานขนาดนี้ปกติก็ประมาณ5โมงเย็นพาลูกๆไปนู่นไปนี่ก่อนแล้วค่อยมานั่นแหละอันนี้ผมกลับบ้านมาบ้านล็อกอยู่ผมก็เข้าบ้านได้ใช้วิธีของผมผมก็เตรียมเก็บเสื้อผ้าของผมเอาของกินบางอย่างไปนะเสื้อผ้าอะไรที่จำเป็นผมเก็บแล้วก็รีบออกเลยนะแล้วก็ขึ้นก็รอสักพักแหละนั่งรอดูว่าแม่ผมกลับมาตอนไหนก็นั่งเฝ้าแป๊บนึงนะนั่งเฝ้าข้างหน้าปากซอยจริงๆไม่มีผลหรอกผมไปหาเพื่อนเลยก็ได้แต่ผมไม่รู้นั่งเครียดอะไรนั่งคิดอะไรสักอย่างนั่งดูดบุหรี่ไปตอนนั้นดูดบุหรี่ไปแล้วนะก็ฝึกมาจากเพื่อนแหละทีนี้ก็โอเคแต่ดึกๆมันไม่มี2แถวแล้วก็เลยโทรบอกเพื่อนว่าทำยังไงดีก็เพื่อนบอกว่านั่งแท็กซี่มาเลยเดี๋ยวกูจ่ายให้เพื่อนก็ใจดีนะเพื่อนผมตอนนั้นชื่อเปมแกก็ถือว่าช่วยผมในช่วงชีวิตนึงหลายคนงงผมมีโทรศัพท์ได้ไงผมมีเพราะเดี๋ยวมาเล่าก่อนผมมีตังเก็บถูกไหมผมเก็บวันละ40บาททุกวันทุกวันวันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปซื้อของที่ตลาดผมก็เก็บเงิน40จนวันนึงบวกกับตังเครื่องซักผ้านะเก็บรวมๆแล้วก็ได้ประมาณ 5,000 ก็ใช้เวลาปีกว่า2ปีนี่แหละไม่รู้จำไม่ได้น่าจะปีนิดๆผมก็ไปซื้อโนเกียตอนนั้นผมชอบมากโนเกีย5800 Express Music เนี่ยดูมานานมากผมไปห้างบางทีเลิกเรียนเร็วบ่าย 2:30 ผมก็อ้างว่าเลิกเรียน 4:00 ทุกวันแหละผมก็แอบไปเซ็นทรัลแอบไปเดินบิ๊กซีบางวันเพราะผมรู้สึกว่าอยู่บ้านมันอึดอัดมากมันโคตรทรมานอ่ะผมเห็นว่าอยู่การเรียนมันคือความปลอดภัยโรงเรียนมันคือปลอดภัยมากที่สุดแล้วกลับไปเดินห้างสบายใจที่สุดแล้วแอบเดินห้างก็นั่ง2แถวไปเอาตัง 5,000 ที่เก็บได้เนี่ยไปโรงเรียนตอนเช้าหลังจากนั้นเลิกเรียนบ่าย2ผมก็ไปห้างตอนนั้นไปเซ็นทรัลแล้วก็ไปดูนะโทรศัพท์เครื่องนี้ผมดูมานานผมมาห้างนี้บ่อยนะเวลาเลิกเรียนเร็วหรือว่าวันไหนไม่ได้เรียนก็อ้างว่าเรียนน้ำท่วมหยุดก็อ้างว่าเรียนผมก็ไปให้ได้อะสอบก็เหมือนกันปกติสอบโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยมันจะสอบเป็นชั้นถูกไหมม.1สอบวันนี้ม.2สอบวันนี้นะผมอ้างว่าสอบทุกวันผมก็ไปทุกวันนั่นแหละอันนี้ก็คือวิธีที่ผมได้ไปเดินห้างเล่นสบายใจเล่นเกมบ้างนิดหน่อยนะเล่นเกมเครื่องอะตู้อะตู้เกมผมก็เอาตังค์5,000เนี่ยไปซื้อดูมานานแล้วแหละหลายรุ่นมาก
สุดท้ายเลือกซื้อ5800 XP Music มือ2ที่ 5,000 บาทเครื่องนั้นผมได้มาผมก็เอาไปใช้เอาไปเล่นสักแป๊บผมก็อยากเผื่อแผ่ให้พี่น้องไงอันนี้คือเรื่องโทรศัพท์ย้อนกลับไปก่อนอยากให้พี่น้องได้เล่นบ้างก็เอาให้พี่เล่นเอาให้น้องเล่นโดยมีข้อแม่บอกพี่น้องบอกว่าอย่าบอกแม่นะช่วยผมหน่อยนะผมก็ให้เล่นนี่แหละผมก็เก็บมาได้อะไรเงี้ยพี่ก็ต้องถามว่าได้มาจากไหนผมก็เก็บมาจากห้องน้ำเซ็นทรัลทั้งที่ซื้อเองนะผ่านไปไม่กี่วันเรื่องถึงหูแม่ผมไม่รู้ใครไปพูดแม่ผมเดินลงมาโทรศัพท์อยู่ไหนแล้วนั่นแหละโดนเลยจากนั้นพ่อผมกลับมาก็เห็นโทรศัพท์ก็ยึดไปเลยคือเป็นครอบครัวที่เหมือนกลัวลูกฉลาดอะไรหรือเปล่าอินเทอร์เน็ตไม่เข้าถึงเนี่ยนะแม้แต่พี่น้องผมก็น้อยครั้งที่จะยอมให้เล่นอินเทอร์เน็ตแต่แอบเล่นได้แม่ให้เล่นแต่พ่อไม่ให้เล่นอินเทอร์เน็ตก็ห้ามเล่นเกมก็ห้ามแม้แต่อินเทอร์เน็ตนะหาความรู้ก็ไม่ให้เล่นแต่แม่ให้ก็สรุปแม่ให้ก็แปลว่าได้แหละเพราะแม่ใหญ่กว่าพ่ออะไรเงี้ยก็สรุปพี่น้องผมได้เล่นแต่ผมไม่ได้เล่นนะผมไม่มีสิทธิ์แม้แต่โทรศัพท์เครื่องนี้ผมก็เก็บได้พ่อบอกเก็บทำไมไม่เอาคืนแล้วพ่อผมก็เอาไปเฉยเลยผมนึกว่าจะเอาไปคืนแต่ผมเดาว่าอาจจะอยู่เกที่ออฟฟิศตอนผมออกจากบ้านเนี่ยอันนี้วันที่ออกจากบ้านนะก่อนออกจากบ้านตอนเช้าเนี่ยผมก็วิ่งไปที่ออฟฟิศก่อนโทรศัพท์เครื่องนี้ก่อนนั้นนี่โดนยึดแล้วแต่ผมวิ่งไปออฟฟิศแล้วไปลื้อเกะพ่อลื้อไปแล้วอ้าวเจอโทรศัพท์อยู่นี่นี่หว่าสรุปไม่ได้เอาคืนใครมันไม่รู้เป็นเซนส์ของผมแหละผมเชื่อว่าโทรศัพท์พ่อไม่ได้เอาไปไหนหรอกเก็บไว้ตัวเองแน่เลยแต่เก็บไว้แบบปิดเครื่องไว้เฉยๆไม่ได้ใช้อะไรเลยแต่ทำไมไม่ให้ลูกใช้กลัวลูกฉลาดเกินหรืออะไรอันนี้ผมไม่เข้าใจเมื่อหลายๆเรื่องที่ผ่านมาทำให้ผมนึกได้ว่ากลัวลูกฉลาดตอนเด็กไม่นึกแต่ตอนโตมาเนี่ยเคยคุยเรื่องรถกันตอนที่ผมโตแล้วผมคุยเรื่องรถกับพ่อเหมือนผมพูดได้เยอะกว่าผมรู้เรื่องรถเยอะกว่าจะพูดมากทำไมทำเป็นรู้มากอ่ะอันนี้อันนี้สิ่งที่พ่อผมทำพูดกับผมซึ่งผมอึ้งวันนั้นผมอึ้งมากเฮ้ยจริงดิผมแค่เข้าใจเรื่องรถแค่นี้ผมผิดผมก็เดินออกไปเลยช่างมันตกใจเหมือนกันนั่นแหละโทรศัพท์เครื่องนั้นตอนเช้าผมก็ไปหยิบโทรศัพท์เครื่องนั้นไปรื้อเจอด้วยแล้วก็เอากลับมาอันนี้ผมขอพูดถึงตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าผมมาพูดใหม่เพราะว่าตอนนี้แม่งกินเวลาไปเยอะมากก็นั่นแหละคือช่วงเหนียวจากบ้านของชีวิตที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวมาเล่าอีกหลังจากนี้จากบ้านผมอยู่ต่อยังไงผมใช้ชีวิตรอดยังไงนะแล้วผมจะมาบอกว่าคนที่จะหนีออกจากบ้านต้องทำยังไงแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมาอยู่ๆหนีออกจากบ้านได้ต้องดูอีกว่าคุณพร้อมมากแค่ไหนก็พูดมาอยากจะฝากบอกพ่อแม่ที่ชั่วๆทำแบบนี้นะที่ชอบทำร้ายลูกคือผมโอเคผมชอบนะคนไทยไม่ค่อยทำร้ายลูกแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่ทำร้ายลูกนะแต่น้อยจริงๆน้อยมากหรือว่าคนจีนที่มาอยู่ไทยแล้วชอบทำร้ายลูกเนี่ยผมก็ขอเตือนคุณนะมันบาปจริงๆนะแล้วคุณจะเจออันเป็นไปจริงๆวันนึงคุณจะมีอันเป็นไปผมบอกเลยยิ่งคุณทำแบบนี้คุณจะตายแบบทรมานมากผมเคยไปอ่านหนังสือเรื่องพระพุทธนะเรื่องการทำร้ายลูกเนี่ยแกก็บอกมาบอกว่าการทำร้ายลูกเนี่ยมันมีบาปแต่อยู่ที่ว่าการทำร้ายลูกคุณมุ่งหวังอะไรถ้าคุณทำร้ายลูกเพื่อสั่งสอนในเรื่องที่ลูกกระทำผิดจริงๆเนี่ยตีลูกแล้วคุณจะผิดครึ่งหนึ่งบาปครึ่งกับไม่บาปครึ่งก็แปลว่าคุณบาป 50% แต่ถ้าสมมติคุณตีลูกเพื่อความสะใจหรือเพื่อความเห็นแก่ตัวเพื่อให้นวดส้นตีนให้คุณสบายนวดตีแล้วคุณถีบเขาทำแรงเขาเนี่ยคุณบาป 100% เลยแบบผมอย่างเงี้ยผมว่าเจอน้อยจริงๆไม่ค่อยมีคนทำแบบนี้หรอกแทบจะไม่เจอผมมีเพื่อนแม่งตั้งกี่หลายโรงเรียนผมเปลี่ยนมาหลายโรงเรียนมากผมไม่เคยเจอคนแบบนี้จริงๆผมเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนอึ้งนะใครๆก็บอกว่าเหมือนละครเหมือนอะไรละครไม่ขนาดนี้ด้วยนะอันนี้โหดยิ่งกว่าละครอีกพร้อมพ่อแม่ที่ทำร้ายลูกหรือว่าอะไรคุณดูคลิปนี้จบแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ซะแล้วถ้าลูกคนนั้นอ่ะเกิดคุณมีลูกสามสมมติลูก3คนลูกคนนึงคุณทำร้ายเขาคุณคิดว่าคุณจะเหลือลูก2คนแต่ลูก2คนนี้โตขึ้นไม่เอาไหนสุดท้ายคุณจะไม่เหลือใครแล้วไอ้ลูกที่คุณทำร้ายเนี่ยเขาไม่เอาคุณแน่นอนผมบอกเลยคุณทำรุนแรงครับยิ่งรุนแรงแบบผมเนี่ยไม่มีใครเอาไม่งั้นคือบางคนก็บอกว่าพ่อแม่คือผู้ประเสริฐพ่อแม่คืออะไรผู้ประเสริฐใช่ถ้าพ่อแม่เลี้ยงลูกดีพ่อแม่คือผู้ประเสริฐแต่ถ้าคุณครอบมาเพื่อมุ่งหวังในผลประโยชน์อะไรบางอย่างเพื่อให้คุณนวดเท้าเพื่อให้คุณตอบสนองในสิ่งที่ตัวเองอยากไม่อยากจะทำอยากจะนอนสบายจนตื่นสักบ่ายโมงแล้วให้ลูกไอเด็กตัวเล็กๆเนี่ยมาทำงานอย่างเงี้ยอย่าคลอดเลยนะเพราะผมก็ไม่ได้ว่าวิญญาณผมไม่ได้มาตื้อให้คุณต้องคลอดผมถูกไหมฮะถ้าคุณจะทำร้ายผมขนาดนี้ผมยอมไม่เกิดจากน้ำเชื้อของคุณผมยอมเกิดที่คนบ้านคนอื่นยังสบายกว่าผมยอมเกิดจากบ้านที่ไม่มีตังค์แล้วผมขออยู่แบบลำบากแต่ชีวิตไม่ได้ทรมานผมยังรู้สึกดีกว่าไม่ต้องมาโดนทำร้ายอ่ะแต่ผมยอมลำบากอ่ะคุณเข้าใจไหมเออผมมาแบบนี้มันทรมานมันเหมือนไม่มีที่อะไรเลยดูเหมือนมันมีตังค์ใช่ดูเหมือนมันอยู่ดีแต่ชีวิตมันไม่มีอะไรเลยอ่ะผมไม่ได้อยู่ดีด้วยซ้ำผมนอนพื้นมันก็ไม่ได้ต่างกับนอนบนพื้นข้างถนนเลยไม่มีที่อะไรกินผมต้องมากินข้าวตอนเช้าผมต้องใส่ซีอิ๊วผมไม่ได้กินไข่เหมือนคนอื่นเขาโยเกิร์ตเอาง่ายๆอะไรที่เสียตังค์เนี่ยผมไม่มีสิทธิ์กินเลยอะไรที่เสียตังค์ซื้อก็คืออะไรที่ซื้อมันเป็นกองแบบถูกๆเนี่ยผมกินได้ข้าวเหลือจากนู่นจากนี่ผมกินได้แต่ที่เหลือไม่มีกินผมต้องแอบขโมยกินน้ำโค้กนมเปรี้ยวเนี่ยผมชอบมากดัชมิล
โยเกิร์ตหลังจากนี้ออกจากบ้านผมกินกระหน่ำเลยนะผมชอบมากเพราะผมไม่เคยได้กินชีวิตมันเหมือนเกาหลีเหนือแต่มันแย่กว่าเกาหลีเหนือผมว่าเกาหลีเหนือยังดีกว่าชีวิตแบบนี้อีกนะชีวิตแบบนี้คือทำแล้วยังไม่ได้หาอะไรเลยนะชีวิตเกาหลีนะทำแล้วยังได้ตังค์อันนี้ทำแล้วไม่ได้หายสักอย่างยังโดนทำร้ายอีกด้วยซ้ำแต่ถ้าลูกบางคนดื้อเนี่ยคุณก็สั่งสอนเขาได้ก็ไม่ได้แย่นะผมก็เตือนก็ไม่ใช่ว่าแค่ว่าพ่อแม่แต่ว่าเด็กด้วยถ้าเด็กแย่จริงคุณต้องยอมรับเพราะน้องๆที่ดูคลิปผมเนี่ยก็ดูไว้อุทาหรณ์นะว่ามันแย่ขนาดไหนลองมองย้อนกลับไปที่แม่ตัวเองซิแม่ตัวเองดีแค่ไหนแล้วก็รักแม่รักท่านนะฮะดูแลท่านดีๆก็ถ้าได้แม่ดีๆก็ยินดีด้วยนะฮะเป็นความภาคภูมิใจมากแล้วก็โตขึ้นก็ดูแลแม่นะไม่มีอะไรโอเคครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ